ขอขึ้นห้องแป๊บนึงนะคะดันได้ค่ะ โอเคเห็นหน้าจอเนาะค่ะเห็นค่ปะกติเนี่ยอาเลเนี่ยเรารู้จักอาเลใช่ไหมเนาะรู้จักค่ะทีเนี้ยอาเลอ่ะมันก็คือการนิยามตัวแปรตัวหนึ่งให้มันมีสยองข้อมูลเดียวกันเนาะแต่ว่ามีขนาดความยาวเนี่ยที่อาจจะขึ้นอยู่กับจำนวนของอิเลเมนต์ที่เราจะต้องเก็บใส่เข้าไปถูกไหมทีนี้เนี่ยสมมติว่าคุณนิยามอาเรย์ของอะไรเดีย Data แล้วกันคุณใช้คำว่า Data เยอะมากเลยปกติเนี่ยคือครูก็จะคุยเทคนิคในการเขียนโปรแกรมของครูด้วยนะเพราะเดี๋ยวครูเวลา define อะไรเนี่ยครูจะมีการนิยามตัวแปรหนึ่งเฉพาะเลยที่ชื่อว่า max อย่างเงี้ยค่ะเพื่อครูจะใส่แบบ let's say ใส่สัก20อย่างเงี้ยแล้วครูก็จะใส่ว่า20นะอะไรเงี้ยบอกแทนที่ครูจะใส่20อย่างเงี้ยครูก็ใส่ว่า max เหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือเวลาที่ครูอ่ะต้องการที่จะประกาศตัวแปรประกาศตัวแปรแล้วเราต้องการจะ assign ค่าลงไปในตัวแปรที่เป็น array ที่ชื่อว่า max แบบเนี้ยครูก็จะใช้คำสั่งอะไรคะ for loop ใช่ไหม for i เท่ากับ0ถึง i น้อยกว่า max อย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าทุกที่ที่เราใช้ไม่งั้นครูจะต้องใส่ว่า20ไปทุกที่ที่เป็น max อะค่ะแต่ว่าถ้าครูใส่เป็นแบบนี้ปุ๊บอะสิ่งหนึ่งที่ครูได้ก็คือทุกครั้งที่ครูต้องการจะเปลี่ยนหรือขยายขนาดของมันเช่นครูจะเพิ่มเป็น200อย่างเงี้ยครูก็สามารถที่จะเพิ่มที่เดียวจุดเดียวได้แล้วมันก็จะเปลี่ยน200ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยน200ตรงนี้โอเค get point ไหมแล้วทุกครั้งอะค่ะเวลาที่ครูนิยาม array เนี่ยครูจะใส่เป็น data ครูจะใส่เป็นอย่างเงี้ยเป็น pattern เลยนะแล้วครูจะ initialize มันสมมติ initialize เป็นลบหนึ่งอย่างเงี้ยครูก็จะใส่เป็นค่าลบหนึ่งไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออะไรตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็น initialize array ถูกไหมตรงนี้เนี่ยคือจำไว้เลยว่าควรต้อง initialize array ทุกครั้งก่อนใช้เนาะคำถามก็คือแล้วทำไมต้อง initialize ด้วยในบางครั้งอะค่ะเราไม่ใช่ในบางครั้งในหลายๆครั้งเลยก็คือบางทีเรามีการเราลืมในการที่จะ initialize array ทีนี้บางทีเวลาเราปริ้นค่าบางทีเราปริ้นค่าบางค่าที่ครูเรียกว่าเป็น garbage อะค่ะออกมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจถูกไหมอย่างเช่นสมมติว่าครูไม่มีการ initialize ตรงพาร์ทนี้นะอันนี้ใส่เป็น20นะครับแล้วครูก็ให้มันพิมพ์สมมติพิมพ์ค่าออกมา max แล้วก็ hello world เนาะ percent sign d ถูกไหม percent sign d แล้วก็เป็น backslash n ละกัน backslash n เนาะตรงนี้แล้วครูก็ให้มันพิมพ์ค่า data ที่อยู่ข้างในเนาะไออย่างเงี้ยโอเคทีนี้ครูสั่ง run ขึ้นมาปั๊บเห็นไหมมันก็จะมีค่า initialize เป็นค่าลบหนึ่งถูกไหมแต่ถ้าสมมติครูไม่ initialize มันก่อนแล้วครูสั่ง run โอเคในตัว compiler ตัวนี้มันโชคดีที่มันเซตเป็นศูนย์ให้แต่ในบางครั้งอะค่ะมันจะอาจจะไม่เป็นศูนย์ให้เรามันอาจจะเป็นค่าที่เป็น garbage หรือค่าขยะที่อยู่ในเมมโมรีขณะนั้นในแต่ละที่ที่มันถูก initialize ไปตรงนี้โอเคไหมตรงนี้คือค่า integer นะคะเราต้องการ integer โอเคต่อไปก็คือถ้าเรานิยามเป็น character อะค่ะสมมติว่าเป็น string แล้วมันจะเป็น string เนาะถ้าพอติอ่ะคุณใส่ max ไปแล้วกันอันนี้คือการนิยาม array เพื่อที่จะเก็บค่าข้อมูลที่เป็น string โอเคไหมเป็น character of อันนี้จะเป็น array of character array of characters ถูกไหมใครไม่ทันเบรกกูได้เลยนะเราเรียนกันไม่กี่คนโอเคไหมเงียบไปละครูโไอม่เคเห็นครูไม่เห็นว่าใครยกมือหรืออะไรด้วยนะเนี่ยมีอะไรก็เปิดไมค์แล้วก็ทักได้เลยนะครูว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะเราเล่น Array of Character เนี่ยจะเป็นอะไรที่มันต้องใช้เยอะแล้วก็เป็นพื้นฐานด้วยโดยปกติอะค่ะเวลาเราจะ access string เนี่ยเราจะใช้คำว่า include ใครเข้ามาใหม่ include string .h ถูกไหมถ้าเกิดเราต้องการจะใช้ค่าที่เป็นเขาเรียกใช้ฟังก์ชันในสตริงเกี่ยวกับสตริงไม่ว่าจะเป็นนับคาแรคเตอร์ว่ามีสตริงเท่าไหร่มีความยาว
คาแรคเตอร์เท่าไหร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะเมื่อกี้ใครเข้ามาแล้วออกอ๋อสงสัยโบนัสออกไปใช่ไหมโอเคนะเริ่มจากเปลี่ยนเครื่องเฉยๆค่ะไอ้นะเปลี่ยนเครื่องเฉยๆค่ะไม่เพิ่งขึ้นห้องโอเคนะตรงนี้ได้มาแล้วเนาะทีนี้เนี่ยครูเปลี่ยนใหม่แล้วตอนนี้มาเป็นตัวนี้สังเกตไหมครับว่าถ้าครูใช้บรรทัดเดียวหมายถึงว่า for loop เนาะแล้วครูต้องการให้มันปริ้นแค่ใน for loop มันมีแค่บรรทัดเดียวครูจะไม่ใส่กล้ามปูเปิดปิดเห็นป่ะเนาะเพื่อเป็นการบอกว่า for loop อ่ะมันจะทําแค่ instruction เดียวแต่ถ้ามันมี instruction หลายๆอันเนี่ยเราจะต้องใส่ตัวที่เราเป็นกล้ามปูใส่เข้าไปด้วยเนาะสังเกตเวลาของครูจะเขียนแบบเนี้ยครูจะไม่มาเขียนเป็นบรรทัดใหม่เนาะตอนซารี่เขาจะเขียนเป็นบรรทัดใหม่แล้วครูเขียนอันนี้เพราะว่าครูต้องการให้ตัวเนี้ยมันอยู่ชิดกับมันอยู่ในคอลัมน์เดินกับฟอร์ลูปตัวเนี้ยเพื่อที่จะบอกว่ามันเป็นของฟอร์ตัวนี้ไม่งั้นมันถ้าเป็นตัวนี้ก็ได้เหมือนกันบางคนก็จะเขียนมันแบบนี้เนาะแต่ของครู tradition ของครูเขียนประมาณแบบนี้ต่อไปก็คือครูต้องการ print character ออกมาสมมติ print character ออกมาใช้ percent sign c เนาะเปอร์เซ็นต์ไซส์ c อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสตริงเนาะ string ทีลองปริ้นออกมาดูประกาศตัวแปรเป็นคาแรคเตอร์เนอะยังไม่ได้ใส่ initialize ค่าดูซิว่ามันจะปริ้นอะไรออกมาปริ้นเป็นจุดๆๆออกมาหมดเลยเห็นปะเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่มันค่าที่มันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเมมโมรีขนาดนั้นของคาแรคเตอร์ที่เราแอสไซน์ค่าที่เป็นสตริงแม็กซ์ตัวนี้ซึ่งมีขนาดเท่ากับ20เนี่ยมันเท่าไหร่สมมติครูเปลี่ยนตรงนี้เป็น30คูลันเห็นไหมเป็นจุดอันนี้นะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะ initialize ค่าสตริงเนี่ยทำได้สองแบบคือหนึ่งคือแบบอย่างแรกเนาะก็คืออาจจะใส่เป็นแบบนี้ได้เลย CPE KMU TT โอเคครูสมมติครูใส่แบบนี้ปั๊บนะถ้าครูปริ้นออกมาปึ้มมันจะปริ้นอันนี้ออกมาทีเนี้ยสิ่งที่อยากจะให้มันพิมพ์ออกมาอีกอย่างหนึ่งก็คือครูอยากรู้ว่าถ้าครูอยากรู้ว่า ASCII code นะคะหรือค่าของตัวสตริงตัวนี้มันเป็นอะไรครูแทนที่ครูจะพิมพ์ percent sign c ครูพิมพ์เป็น percent sign d เนาะ 3d ก็คือเว้นช่องว่างสำหรับใส่ตัวเลขเนี่ยสามคอลัมน์ไว้นะคะแต่ใส่ตัวเลขเข้าไปวันนี้อ่ะโอเคครูรันปึ้งทีนี้เราสังเกตเห็นตัวนี้ไหมเดี๋ยวครูเพื่อความชัดเจนนะ print printf แล้วก็ทันไหมเอ่ยยังทันอยู่ไหมอันนี้ค่ะใช่โอเคจริงๆจุดตัวนี้เป็นการบอกว่าตัว ASCII code ของคาแรคเตอร์จุดตัวนี้มันคือศูนย์เนาะแล้วตรงนี้คืออะไร C จะเป็น67เนาะ A เป็น65ถูกไหม B เป็น66แล้วก็ C เป็น67ต่อไป P ก็คือจะเป็น80อันนี้คือ ASCII code เนาะสังเกตไหมคะครูปริ้นไม่เหมือนกันนะถ้าครูปริ้นคาแรคเตอร์เป็นตัว percent sign C จะปริ้นคาแรคเตอร์ออกมาแต่ถ้าครูปริ้นเป็น percent sign D คือจะเป็นค่า ASCII code ตรงนี้ทันไหม ASCII codeASCII code ของคาแรคเตอร์นั้นถูกไหมซึ่งก็คือแต่เป็นตามลิสต์นี่เลยเห็นไหม TT ก็จะเป็น84 84ทีนี้ถ้าครูต้องการที่จะพิมพ์ไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์สี่บางทีเราต้องการพิมพ์เป็นค่าที่เป็นเฮกซาเดซิมอลเนาะค่าฐาน16คูณนะถ้าครูจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัว x มั้งอย่างนี้สาม x ป่ะไม่รู้กันพอเป็น x ปุ๊บตรงนี้จะเป็น ASCII code เนาะที่พิมพ์เป็นค่าเลขฐาน16นะตรงนี้ก็คือ A จะเป็น41เนาะเพราะฉะนั้น C ก็จะเป็น43อย่างเงี้ยค่ะ5045อะไรเงี้ยก็ว่าไปตรงนี้จะเป็นเลขฐาน16เนาะอันนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่าแล้วกันแต่ปกติเวลาเราใช้เราจะใช้ D เนาะเปอร์เซ็นต์ไซด์ D ตรงนี้โอเคมาถึงตรงนี้เนี่ยมีใครมีอะไรสงสัยถามไหมเลข3ข้างหน้าคืออะไรนะคะเลขสามก็คือเราจะเว้นช่อง สังเกตไหมหนูเห็นไหม CPE ตรงนี้เท่ากับสามคอลัมน์ถูกไหม
ครูต้องการให้มันชิดซ้ายแล้วก็พิมพ์ตัวเลขแต่ตัวเลขมันมีแค่67ถูกไหมคะมันก็เลยเว้นวรรคตรงนี้เป็นสเปซไว้โอเคไหมแต่ถ้าครูต้องการให้ชิดซ้ายเมื่อกี้มันชิดขวาเนอะให้67ชิดซ้ายครูใส่ลบข้างหน้าแล้วครูรันปึ้ง67มาติดแล้วตรงนี้เป็น1 2 3คือสามเนี่ยคือเว้นช่องไว้สามช่องนะฉันจะใส่ตัวเลขตัวนี้โดยชิดซ้ายชิดขวาถ้าไม่ถ้าเครื่องหมายเป็นลบชิดซ้ายถ้าเครื่องหมายเป็นบวกมันก็จะชิดขวาโอเคครูลองเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนเป็นห้าแล้วกันตรงนี้ครูเปลี่ยนเป็นห้าปุ๊บมันก็จะขยายออกมาอีกหน่อยหนึ่งเห็นปะโอเคไหมมันเป็นวิธีการในการที่จะดิสเพลย์ให้มันสวยงามโอเคมาถึงตรงจุดนี้แล้วปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันดิสเพลย์ไม่ค่อยสวยเนาะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเลขฐานสิบฐานสิบเนาะแต่ครูอะต้องการอยากจะให้มัน C มันก็อยู่กับเลข67 P อยู่กับเลข80อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงดีสังเกตไหมตรงนี้คือ 5D ใช่ไหมครูเปลี่ยนตรงนี้เป็น5เหมือนกัน 5C ก็คูรันปึ้งโอเคมันอาจจะเป็น30มันจะเยอะไปหน่อยใส่20แล้วกันเคลันไปปึ้งดูสังเกตไหมว่าเนี่ยคือ5 C เนาะแต่ด้วยความเป็นคาแรคเตอร์เนาะมันจะชิดซ้ายอัตโนมัติเลยเห็นปะเนาะอ่ะนี่ครูใส่ตรงนี้เป็นตัวเลขชิดซ้ายด้วยกันมันจะโชว์ว่า C เป็น67 P เป็น80 E เป็น69เครื่องหมายไฮเฟนเป็น45อย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยดูสวยไหมแล้วก็สตริงเนี่ยมันจะจบด้วยแบ็กสแลชศูนย์แล้วก็คือศูนย์เพราะตัวเนี้ยเหมือนกับตัวเนี้ยมันช่วย initialize ค่าสตริงเนี่ยให้กลายเป็นจบด้วย backslash ศูนย์เนาะแล้วก็มันใส่ array ตัวนี้เป็น array of character มันจะ initialize เป็นค่าศูนย์ให้หมดเลยก็คือศูนย์คืออะไรคะศูนย์คือเป็น character ในการบอกว่าจบสตริงเข้าใจคำว่าจบสตริงไหมเอ่ยไม่แน่ใจเอางี้สมมุติว่าตอนนี้สตริงแม็กของครูมันมีขนาดเท่ากับ10เนาะแล้วก็มี CVE CAM UTT มาแล้วถูกไหมใส่เข้ามาทีเนี้ยถ้าครูต้องการจะปรินท์แค่คำว่า CVE ครูทำยังไงรู้ไหมครูใส่คำว่าสตริงนะคะในตำแหน่งที่0 1 2 3ในตำแหน่งที่3ครูใส่ค่าไปเป็น backslash 0ก็คือตัวจบสตริงตัวนี้คือตัว end of string EOS end of string นะคะแล้วครูรันปุ๊บเดี๋ยวเห็นไหมค่า end of string ตัวนี้ค่าตัวที่สามจะเป็นศูนย์จริงๆโดยปกติอะค่ะถ้าครูรันครูครูปรินท์สตริงตัวนี้ print f string นะคะเฉยๆนะสตริงตัวนี้เป็น percent sign s นะคะด้วย string อย่างนี้ตอนแรกสตริงเนี่ยมันเป็น CPE CAM UTT ถูกไหมเสร็จแล้วครูแอบ stuff ใส่ศูนย์ไปที่ตำแหน่งที่4ของสตริงแล้วครูบังคับให้ปริ้นสตริงออกมามันจะปริ้นอะไรออกมามันจะปริ้น CPE เฉยๆออกมาอ่ะครูเดี๋ยวครูต้องใส่ backslash n เพื่อที่จะขึ้นบรรทัดใหม่เราจะได้เห็นเห็นไหมพิมพ์เห็นไหมกลายเป็นมันพิมพ์แค่ CPE เห็นไหมครูพิมพ์สตริงก็จริงถูกไหมทุกคนเห็นตรงนี้ครูไหมครูพิมพ์สตริงก็จริงแต่สตริงมันไม่เป็นสตริงเคมยูทีทีละแต่สตริงมันเป็นครูใส่ศูนย์เข้าไปก็คือเป็นตัวจบสตริงก็คือฉันจะเอาแค่ CPE อย่างเดียวนะฉันก็เลยใส่ศูนย์ไปไว้ที่สามตัวเนี้ยมันก็เลยพิมพ์ออกมาแค่ CPE เฉยๆเก็ตไหมเข้าใจโอเคถ้าเกิดครูเปลี่ยนใหม่ครูใส่ตรงนี้ไปเป็น6แล้วกันจะได้ค่าเป็นได้ค่าเป็นอะไรก็ทีหายไปตัวหนึ่งจริงเปล่าอ๋อถึงเอ็มอ๋อนับผิดนับผิด 0 1 2 3 4 5ตัวที่6หาย
โอเคไหมจะลองพิมพ์เล่นดูก่อนไหมได้ค่ะได้ค่อยๆไปนะคะไม่รีบอาจารย์ครับแล้วไอ้ตรงที่เราแบบ define ว่า max เท่ากับ10นี้เรามันต่างกับถ้าเราแบบบอกว่า in max เท่ากับ10ตรงไหนไหมครับต่างกันค่ะการที่เรา define max เท่ากับ10แปลว่าอะไรเป็นคำถามที่ดี max เท่ากับ10ไม่เหมือน constant max เท่ากับ10max 10อย่างเงี้ยคือ compiler จะไปแทนที่ทุกที่ที่เขียนว่า max ด้วย10เวลาตอน compile เพราะฉะนั้นมันจะวิ่งไปหมดเลยมันจะไม่มีการเก็บพื้นที่ในเมมโมรีแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้ที่ถามไว้อะค่ะถ้าเกิดบอกว่า max เป็นตัวแปรตัวหนึ่งแล้วเก็บค่าเป็น10ถูกไหมจะมีการเก็บค่า max เป็นตัวแปรตัวหนึ่งแล้วเกิดวันดีคืนดีหรือช่วงเวลาในการรันโปรแกรมของคุณมีใครไปเผลอเซตอัพ max ตัวนั้นไปเป็น20อะมันจะกระทบกับตัวแปรในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของคุณไงนึกภาพออกไหมคะขอบคุณครับแต่นี้คือเซตไว้เพื่อที่จะให้มันฟิกซ์ไว้ว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าเราอ่ะคือจริงๆอ่ะมันเราจะต้องใส่ตรงนี้เป็นสิบใช่ไหมตรงนี้เป็นสิบอะไรเงี้ยทุกที่เลยเป็นสิบหมดเลยถูกปะแต่บางทีอ่ะเราต้องการอย่างที่บอกอ่ะมันเซตเป็นสิบไว้ก่อนบางทีเราต้องการเป็น20เป็น100เป็นอะไรเงี้ยเราค่อยเปลี่ยนก็ได้ดูตอบแล้วงงขึ้นมาไปหรอน่าจะเข้าใจแล้วใครเข้ามาเอ่ย Can I have to go now? Okay, thank you. โอเคค่ะ ใครเข้ามาใหม่เอ่ยตีเข้ามาใหม่เหรอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอ่าอาจาครยุ์เดีณ๋ยวเขานะอาจารย์ฮัลโหลครับจานครับครับวันนี้อาจารย์จะให้ผมมาทำอะไรครับทำอะไรครับก็กำลังจะสอนอะไรครับอ๋อสอนอ๋อได้ครับได้ครับถ้าผมเข้าใจเรื่องอะไรแล้วก็โอเคนะไม่เป็นไรนะครับกำลังให้ไปเรื่องอ๋อไม่ครับไม่ครับไม่ครับแต่เนี้ยถ้าเป็นไปได้ถ้าทำอะไรเสร็จได้อ่ะครูหมายถึงว่าเรียนอะไรพวกเราเสร็จแล้วอาจจะเอาอะไรเนี่ยไปแอพพลายใช้กับแลบลิงลิสต์แล้วก็ให้เราคิดไอเดียว่าถ้าเป็นอะเรย์เราจะโซลปัญหาอันนั้นได้ยังไงโอเคครับเดี๋ยวผมรีบกลับบ้านครับตอนนี้ผมใกล้ถึงบ้านแล้วครับขัคบรรัถบเดอีงครับไอ้แต่ว่าผมก็ฟังในซูมได้ครับครับแต่ครูอัดคลิปไว้อยู่อะค่ะตอนนี้เพื่อนๆกำลังไล่ดูครูอธิบายโปรแกรมนี้ไปพิมพ์ไปแล้วแต่ให้เพื่อนลองพิมพ์ดูถ้าใครเสร็จแล้วก็บอกครูมานะว่าเสร็จแล้วนะต่อได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวกูจะแอบลองพิมพ์อันนี้ไปก่อนดูว่าครูลองเทสดู
เสร็จยังเอ่ยถึงไหนละเขียนอยู่ค่ะอาจารย์เห็นอยู่ใช่ไหมมองเห็นไหมคะครูต้องขยายไหมเห็นค่ะเห็นอ้าวซีขยับอยู่เนาะอาจารย์ค่ะของหนูมันรันไม่ได้ติดตรงไหนเอ่ยหนูปกติหนูใช้ Visual ค่ะค่ะหรมันไม่ขึ้นอ่ะงั้นหนูโชว์ขึ้นมาได้เลยไหมคะรอแป๊บนึงนะคะถ้าเปิดกล้องอาจารย์จะเห็นไหมหนูต้องเปิดหนูต้องแชร์สกรีนนะคะครูเปิดมาหนูแชร์ซ้อนทับขึ้นมาได้ไหมหรือครูต้องลงก่อนเดี๋ยวลองดูสักหนึ่งนะคะเอาของเข้าไปRecording in progress.
โอเคเขาจะอยู่นิ่งๆแหละมันเออยอาเกลขยัดรู้ไหมเออเลยมันทัดไหนค่ะไม่รู้อะค่ะมันไม่ขึ้นสีแดงมันลันผ่านด้วยใช่ไหมไอ้มันคอมไพล์ผ่านด้วยใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็เลยลองใช้อันนี้เหมือนอาจารย์อะไรโปรแกรมนี้ซะค่ะอืมมันขึ้นว่า segmentation fault อืมขนาดยังไม่ได้ใช้ลิงลิสต์เลยนะเดี๋ยวลองให้ดูนะได้ค่ะทำไมของครูไม่เป็นไรแล้วหนูเขียนผิดตอนมันไม่ขึ้นอาจารย์เห็นไหมอ่ะเห็นค่ะเนี่ยค่ะอืมแสดงว่ามันหนูไปพยายามปินอะไรเกินหนูค่อยๆคอมเมนต์ไปทีละส่วนดีไหมโอเคค่ะแม็กซ์หนูดีไฟเป็นอะไรอ่ะ10ค่ะอืมก็น่าจะพอนะปึ๊บปึ๊บรันได้ด้วยแต่ segmentation false เนี่ยต้องหาว่ามัน false ตรงไหนเนาะค่อยๆปิดทีละส่วนได้ไหมอย่างนี้หรอคะอืมลองปิดตัวนี้ก่อนนี้อ้าวอ๋อแสดงว่าอยู่ตัวนี้ใช่ไหมคะอ๋อหนูต้องไม่ใส่สตริงไอสิหนูต้องสตริงเฉยอ๋อๆอ่าครับอันนี้คือการปริ้นสตริงนะคะอืมโอเคค่ะขอบคุณค่ะเคโอ้มีจุดอย่างนี้ให้ด้วยโอเคได้แล้วใช่ไหมคนอื่นล่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยคนอื่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคไหมครูต่อได้ไหมได้ค่ะได้ได้ค่ะโอเคจากเมื่อกี้นี้ที่เราทำเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะครูก็เลยลองทำต่อดูเนาะเดี๋ยวครูลบบางส่วนทิ้งไปแล้วกันอีกเรื่องหนึ่งที่ครูอยากจะโชว์ให้เราดูตรงนี้สตริงออกแล้วตรงนี้เราเป็นแล้วเนาะ initialize อะไรไม่ต้องละลบทิ้งโอเคตรงนี้เนี่ยให้มันปริ้นสังเกตไหมครูให้ปริ้นคาแรคเตอร์ถูกไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ปริ้น ASCII code ของมันแล้วครูมีอันนึงก็คือครูต้องการจะปริ้นค่า address ของตัวสตริงอันนี้เพราะฉะนั้นครูจะพิมพ์คำว่า percent sign 10p ตรงนี้เนาะจริงๆแล้วอะอย่างนี้ดีกว่าครูใส่เป็น percent sign percent sign c นะคะแล้วก็ percent sign d แล้วก็ percent sign percent sign p นะแล้วก็คือ backslash n ครูใส่แบบนี้นะแล้วครูก็ให้พิมพ์คำว่าพิมพ์สตริง i ก็คืออันนี้คือพิมพ์คาแรคเตอร์เนาะเสร็จแล้วต่อไปก็คือให้พิมพ์สตริง i เช่นเดียวกันแต่ตัวนี้จะให้พิมพ์เป็น d ก็คือ decimal อีกอันหนึ่งคือ p คือ pointer นะครูต้องการจะโชว์ให้มันโชว์ว่าตอนนี้มันเก็บอยู่บ้านเลขที่ที่เท่าไหร่แล้วปกติครูจะใช้คำว่า pointer ว่าเป็นบ้านเลขที่เนาะบ้านเลขที่ของคาแรคเตอร์ตัวนี้แต่ครูใส่ ampersand ตัวนี้มาเพิ่มขึ้นมาเห็นเนาะโอเคนะคะทีนี้ครูก็สั่ง run ตึมทีนี้มันจะ display เป็น vertical แบบนี้แหละ CPE KMUTT นะแล้วก็จุดสังเกตไหมครับว่าตัวเนี้ยมันอยู่ที่ address นี้อันนี้คือการบอก address นะตอนนี้ครูกำลังจะลงลึกในส่วนของ address นะเดี๋ยวก่อนที่จะไป pointer ด้วยนะคะตัวเดียวกันเลยสังเกตไหมครับตัวนี้นะตัว C เก็บณตำแหน่งที่เป็น 5e ครูให้ดูตัวสุดท้ายอย่างเดียวพอเนาะสังเกต P เป็น character เก็บ1ไบต์จะเก็บที่ 5f เห็นไหมอันนี้เป็น hexadecimal โอเคไหมคะผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์ P ตัวใหญ่มันจะเป็นตัวใหญ่ให้ป่ะไม่ได้โอเคเป็นต้องพิมพ์ตัว P ตัวเล็กโอเคนะพิมพ์เป็น pointer โอเคเห็นไหมพอรันแต่ละทีปุ๊บมันจะไป allocate พื้นที่ใน memory อันใหม่หมดเลยอันนี้ดูง่ายหน่อย DE 1E 1F 20
ตรงนี้ทันเนาะเฮกซาเดซิมอลรู้ใช่ไหมครับพอหนึ่ง F ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นสองศูนย์เลยทันไหมใครไม่ทันบอกครูเงียบยังไงนะครับคือตอนนี้หนึ่งคาแรคเตอร์ค่ะเก็บหนึ่งไบต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ในเมมโมรีตรงนี้คือมันโชว์พื้นที่ในเมมโมรีออกมาเพราะฉะนั้นตัว C เนี่ยจะไปเก็บที่ address 1E จริงๆมันเป็นยาวๆๆๆตัวนี้แต่มันเป็น segment กับ offset 1E แต่ครูให้ดู2ตัวหลังเนาะ 1E 1F ก็คือ1ไบต์อะตัวนี้คือการเพิ่มพื้นอันนี้คือพื้นที่ในเมมโมรีเลยสังเกตไหม array ที่บอกว่าเป็น contiguous อะก็คือเป็นเมมโมรีที่ต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ย memory ใน array เวลาเรา define array ปุ๊บมันจะพยายามหาพื้นที่ใน memory ที่ใหญ่ที่สุดพอที่จะใส่ data ตรงนี้เข้าไปได้นึกภาพออกไหมคะครับเออเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็น 1e 1f แล้วมาเป็นพอ 1f ปุ๊บมันด้วยความเป็น hexadecimal พอ f ปุ๊บมันจะ round off ไปเป็น20 21 อ๋อ22 24ถึง25 26 27โอเคเข้าใจไหมครูมันโชว์ว่าตอนนี้ก็คือหนึ่งอาร์เรย์ของคาแรคเตอร์เนี่ยก็คือหนึ่งช่องที่เก็บมันจะเก็บทีละหนึ่งไบต์ตรงนี้โอเคไหมโอเคโอเคนะทีนี้ครูเปลี่ยนใหม่ตรงนี้คือตัวที่เป็นอุ้ยครูเปลี่ยนใหม่ตรงนี้เป็น Data แล้วกัน Data Data เป็น integer เนาะเพราะฉะนั้นครูใส่เป็นแค่ integer อย่างเดียวก็พอแล้วครูก็โชว์ว่า address ของ Data ไป integer กี่ไบต์อะคะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูโอเคเห็นไหมสังเกตไหมคะว่าถ้าเราไม่ได้ initialize data ปุ๊บเนี่ยในข้อมูลมันจะเป็นขยะเห็นไหมขยะแปลว่าอะไรแปลว่ามันไปเอาข้อมูลอะไรมาก็ไม่รู้เห็นปะตัวนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นครับโอเคนะนะเปิดถ้าใครเปิดไมโครโฟนได้ก็เปิดนะคะเราก็อยู่ด้วยกันเนาะนะแล้วสังเกตมาตรงนี้ E0 E4 E8 EC แปลว่าอะไรคะแปลว่าหนึ่งอินทิเจอร์หนึ่งตัวเก็บทั้งหมดกี่ไบต์คะเอา E4 ลบ E0 เหลือเท่าไหร่ตอบให้ครูชื่นใจหน่อยสิกี่ไบต์ตรงนี้คือ E0 E4 มา E8 EC ตัวนี้คือ E12 เนอะแล้ว F0 นี่ก็จะเป็น16ละแล้วก็เป็น4 8 12 16 4 1 integer จะเก็บ1จะเก็บ4ไบต์โอเคไหมมันเลยห่างกัน4ไบต์เห็นป่ะแล้วเป็นเมมโมรีที่เรียงต่อกันเก็ตพอยต์ครูไหมเนี่ยทันไหมยังทันอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลมันคืออะไรนะคะจ๊ะตัวหน้าเป็นตัวที่เป็นเก็บครูประกาศตัวแปรเป็น Data Max ถูกไหม10 ตัวถูกไหม Data เป็น Integer นะ10 ตัวแล้วครูไม่ได้ Initialize มันพอครูไม่ Initialize มันสังเกตไหมคะโบนัสมันจะเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อเค๋ลียร์ไปก่อนอเห็นไหมเป็นค่าอะไรไม่รู้แต่มันถูกเก็บใน Memory ท่อนนี้เมมโมรี่ครูเริ่มจากอะไรเริ่มจาก AB00 เออตรงนี้ดีมากเลย AB00 เพราะปกติเวลาครูตัวอย่างเมมโมรี่ครูจะชอบตัวอย่างว่าเป็น AB00 แล้วตัวที่สองก็คือตัว Data ตัวนี้คือตัว Data 0โอเคไหมโบนัสตัวนี้คือ Data 1ตัวนี้ Data 2 Data 3 4 5 6 7 8 9เราประกาศ Data Max Max เป็น10ถูกไหมเพราะฉะนั้นมี Data Subscript ทั้งหมด10ตัวเริ่มจาก0 ถึง 9โอเคไหมครับโอเคค่ะนะทีนี้เนี่ยพอตัวที่ศูนย์ปุ๊บค่า address หรือค่าบ้านเลขที่มันก็คือ AB00กูพูดถึง4 ตัวท้ายนะตัวหน้าเหมือนกันไม่เป็นไรนะโอเคไหมมันเป็นเรียงต่อกัน AB00 แล้ว AB ตัวต่อไปเป็น AB04ตัวต่อไปเป็น AB08เห็นไหมกูถามว่า1ไบต์เก็บหนึ่ง integer 1 ตัวเก็บกี่ไบต์คะอย่างเงี้ยก็ตีสี่ถูกต้องสี่เกิดจากอะไรคะ AB04 ลบด้วย AB00 ถูกไหมหรือผมจะเอา AB08 มาลบด้วย AB04 ก็ได้ถูกไหมครับนะ
ก็คือจะเก็บเป็นแปดจะเก็บเป็นสี่ใบโอเคตรงนี้ถึงตรงนี้โอเคไหมโอเคโอเคค่ะพอยเตอร์เป็นแค่อินทิเจอร์ไม่พอยเตอร์เป็นแค่แอดเดรสอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวครูจะโชว์ให้ดูนะเวลาเรามอล็อกเสร็จแล้วปุ๊บแล้วพิมพ์ในตัวเลขตัวนั้นนะตัวเลขตัวนั้นมันก็จะอยู่ในฟอร์มที่เป็นแบบนี้คือถ้าเราใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์ไซน์ทีออกมามันจะพิมพ์ตรงนี้ออกมาเดี๋ยวตอนลิงก์นี้จะยิ่งง่ายเดี๋ยวถ้าพิมพ์ตัวนี้ออกมาด้วยเราจะเห็นเลยว่ามันมูฟไปยังไงมันเอาตัวอะไรไป Copy เนี่ยเวลาเรา Copy ตัว Address หรือตัว Pointer ก็คือเอาไอ้ค่าตัวนี้แหละใส่ลงไปในคำตอบของเราในตัวแปรของเรานะเดี๋ยวไม่เป็นไรตอนนี้เข้าใจคอนเซปต์ของ Array ก่อนตอนนี้ทุกคนตรงนี้มีใครสงสัยในคอนเซปต์ Array บ้างเคลียร์ไหมตรงนี้ว่า Array ก็คือการเก็บข้อมูลที่เรียงต่อกันเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันมีพื้นที่เก็บของมันเรียงตามลำดับอย่างนี้เลยติดกันตรงนี้โอเคไหมโอเคโอครัเคบค่ะเคลียร์ขึ้นเยอะไหมก็เข้าใจขึ้นนะพอเข้าใจขึ้นเนาะใชเข่้าไใหจมที่มามันนะเข้าใจที่มาใช่ตอนนี้คือจะสอนลงรายละเอียดเลยที่มาเลยทีนี้ต่อไปจะมาให้ดูว่าอะเรย์เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยตรงนี้เดี๋ยวครูนั่นตรงนี้สังเกตตรงนี้ตอนเราลบไปก่อนพิมพ์ครูจะพิมพ์คราวนี้ครูเข้าฟังก์ชันแล้วนะการเอาอาร์เรย์มาใช้ผูกกับฟังก์ชันมันจะสามารถทำให้เราพาสพารามิเตอร์ได้ง่ายๆคือสมมุติว่าครูต้องการจะปริ้นสตริงที่มีมาตั้งแต่ข้อนี้โอเคไหมครูต้องการจะปริ้นสตริงที่มีมาตั้งแต่ข้อนี้ถูกไหมครูใช้คําสั่งปริ้นสตริงแล้วครูก็ copy ไอ้ for loop integer ใช่ครูก็ copy for loop มาเลย i ตั้งแต่ศูนย์ถึง max นะคะแล้วก็ print character ออกมาทีนี้ครูส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ตัวนี้มาครูก็ทีนี้ฟังก์ชันตัวเนี้ยมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ใต้เมนเพราะฉะนั้นเวลา compile เนี่ยถ้าเราเรียกใช้ในเมนมันจะไม่รู้จักโอเคไหมตามครูทันไหมพอมันไม่รู้จักปุ๊บอย่างนี้เดี๋ยวก่อนครูลบตัวนี้ทิ้งแล้วครูรันมันจะเออร์เลอร์จริงๆอะถ้าในบางคอมไพเลอร์มันจะเออร์เลอร์โอเคไหมมันจะเออร์เลอร์เลยมันไม่รู้จักสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้อง Copy ส่วนเนี้ยที่เรียกว่าหัวของมันเนี่ยไปไว้ข้างบนแล้วเราก็ใส่เซมิคอลอนปิดตัวนี้บอกว่าตัวชื่อฟังก์ชัน print string ตัวนี้นะมันมีรับมันจะมีการ return ค่าเป็น void ไม่ return ค่าเป็นอะไรโดยปกติแล้วอ่ะก็คือเราใช้เป็น void ในกรณีที่มันไม่มีการ return ค่าเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มันเจ๋งๆเนี่ยเขาจะไม่ชอบใช้ void ฟังก์ชันยังไงก็ต้อง return เขาใช้เป็น integer จะ return integer หรือไม่ return integer ก็ได้ใส่เป็น integer ไปก่อนเลยเป็น default ของเขาเข้าใจคำว่า default ใช่ไหมคะ default ก็คือเป็นแบบโดยปริยายอ่ะยังไงก็ตามจะต้องใส่ตัวนี้เป็น default by default นะคะแต่ว่าถ้าเราจะให้ถูกจริงๆเราก็ต้องใส่ตัวนี้เป็น void นะแต่ว่า integer ในทุก compiler มันจะ get หมดว่าเป็น integer โอเคใส่ครูใส่แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บครูก็ประกาศ integer n ไว้แล้วก็ i ตั้งแต่0ถึง max เนาะแล้วก็ print แต่ละ character ออกมาโอเคไหมแต่ในฟังก์ชันเนี้ยครูจะแอบเปลี่ยนค่า u ด้วยเปลี่ยนค่าตัวที่6ด้วยจาก u ตัวใหญ่เป็น u ตัวเล็กแล้วก็สั่ง printf backslash n ทีนี้มาดูเกิดอะไรขึ้น run print cpe kmutt ออกมาปกติถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าคือครู print ครั้งที่2ทีนี้จะ print อะไรออกมาทายสิใครตอบถูกบ้างเปลี่ยนยูใหญ่เป็นยูเล็กเปลี่ยน u ใหญ่เป็น u เล็กใช่เพราะว่า u ใหญ่ u เล็กแอบถูกเปลี่ยนตอนอยู่ตอนเรียกฟังก์ชันแรกใช่ไหมดูซิมันเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมคะว่าการที่เราสามารถเปลี่ยนค่าในตัวแปรหลักในเมนถูกไหมปกติเราต้อง pass by where pass by reference จำได้ไหมที่ต้องใส่ดาวใส่อะไรยุ่งยากเลยถูกปะแต่พอเราแอบมาใช้เป็นตัวคาตัวที่เป็น array มันจะเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไปเลยด้วยซ้ำเปลี่ยนค่าไปเลยเพราะฉะนั้นเอางี้เราเข้าใจคอนเซปต์ละทีเนี้ยครูอยากจะให้เราแปลงสตริงของเรา
จากตัวใหญ่ไปเป็นตัวเล็กทำยังไงอาจารย์คะทำไมปิ้นรอบแรกมันถึงยังเป็นยูตัวใหญ่อยู่เพราะว่าปิ้นรอบแรกอยู่ตัวใหญ่ปิ้นแค่นี้เองค่ะถูกป่ะปิ้นของเก่าก่อนเก็ตไหมแล้วครูก็แอบมาใส่ไส้เปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาทัดใหม่แล้วก็กลับไปเหมือนแอบยัดยาแอบยัดยาก็ไวค้ือกถ่้อาเนราย้ายแบบที่34ไปข้างบนก็คือมันจะปิ้นตั้งแต่รอบแรกใช่ค่ะต้องปิ้นตั้งแต่รอบแรกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครูให้คุณเปลี่ยนคำสั่งปริ้นสตริงเป็นปริ้นโลเวอร์อย่างเงี้ยหรือแปลงไปเป็นโลเวอร์คอนเวิร์ตสตริงทูโลเวอร์เลยอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันเปลี่ยนค่าไปเลยหรือไม่ให้มันเปลี่ยนค่าหลักก็ได้สมมุติว่าครูใช้แบบนี้มีทำได้สองวิธีนะส่วนตรงนี้ครูไม่เปลี่ยนนะตรงนี้ครูให้มันโชว์เป็น lower case เลยครูจำไม่ได้แล้วภาษาไอ้ศัพท์มันเป็น to lower ป่ะเปลี่ยนจากคาแรคเตอร์ตัวใหญ่ไปเป็นคาแรคเตอร์ตัวเล็ก to lower ดาวๆเอ๊ะเห็นไหมมันเปลี่ยนเป็น CVE KMUTT ตัวเล็กเลยแล้วถามว่าสตริงตัวนี้มันยังเป็นสตริงตัวเดิมอยู่ไหมมันเปลี่ยนเป็นโลเวอร์ไหมหรือไม่หรือเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนตัวเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนคือถ้าไม่นั้นก็เช็คเอาท์ดูนะเปอร์เซ็นต์ไซส์เอสถูกไหมแล้วก็สตริงเนาะมาดูอันปุ๊บเห็นไหมตัวเดิมมันยังไม่เปลี่ยนแต่ว่ามาเปลี่ยนในนี้แต่ถ้าเราต้องการให้เปลี่ยนอ่ะครูถามใหม่ให้มันเปลี่ยนทำยังไงเปลี่ยนฟังก์ชันปรินท์สตริงตัวนี้ก็ได้ให้มันเปลี่ยนอาจจะประกาศอาจจะประกาศฟังก์ชันขึ้นมาใหม่เลยก็ได้นะ convert to lower string โอเค convert to lower Y นะ convert to lower ทำไงใส่ตรงนี้เข้าไปทีนี้กูก็ copy ตัวนี้ทั้งหมดขึ้นไปไว้ข้างบนด้วยโอเคไหมแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีทำสองอันนะถ้าจะไม่ copy หัวอย่างเดียวคุณก็ move ตัวฟังก์ชันไปไว้ก่อน main ก็จบใส่ในบรรทัดที่45ใส่อะไรเข้าไปก็แป๊บนึงก็เหมือนลูปแบบลูปตัวมันเองแล้วก็ลบเหมือนรหัส ASCII code อะไรอย่างเงี้ยแบบให้เปลี่ยนตัวเล็กได้ไหมได้จะทำยังไงว่ามาพิมพ์มาแต่ถ้าคุณไปบวกลบรหัส ASCII code อัตโนมตรงๆเนี่ยมันเราไม่รู้มันเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กอยู่ไงถูกปะ
แต่เรามีฟังก์ชันอ๋อ to roam อยู่ไงทูโลเวอร์แล้วก็ไปใส่ที่ตัวมันเองถูกไหมอย่างนี้ใช่ปะใครไม่ทันบ้างยกมือใช่ครับตอนนี้ผมกำลังกลับบ้านนะครับครับกลับบ้านกันดึกจังเลยเนาะอ๋อไม่วันนี้ไปกินอาหารจีนมาครับไปกินกับเพื่อนมาครับอาหารจีนใช่ครับตรงสแกงามครับสแกงามติดกับเส้นพระราม2ครับอืมในฉาเด็กอินเตอร์เนาะทำไมครับโอ้เปล่าไม่มีอะไรได้กินอาหารอร่อยอร่อยอ๋อมันเป็นอาหารจริงก็เป็นผัดหมี่ผัดก๋วยเตี๋ยวแล้วครับไม่มีอะไรบ้างเลยครับของครูไปกินข้าวต้มปูดองอุ๊ยอ๋อชวนพูดกันมันโอบาจนัสทอยู่ำได้ไหมฮะอ๋อผมถามว่าโบนัสทำได้ไหมกำลังลองพิมพ์ตามอาจารย์ไม่ต้องไม่หเน่ีว่งยครับเอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ผมมีไอเดียแบบว่าอาจารย์น่าจะแบบว่าเปลี่ยนจากตัวใหญ่เป็นเล็กใช่ไหมอืมผมก็นั่นน่ะก็ for loop แล้วก็ if ถ้าสมมติมันอยู่ในช่วงของ ASCII ตัวใหญ่อะก็ให้มันเปลี่ยนถ้าไม่ก็ else ก็ออก loop ไปเลยเอ๊ะออกจากคำสั่งไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ได้ใช่ไหมได้เลยครับครับก็ได้ครับเมื่อกี้ผมฟังอยู่นะครับนี่ผมเป็นการบอกว่าเป็นการบอกว่าผมฟังอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ดูจอฮ่าฮ่าไปแล้วครับขอบคุณต่อละเดี๋ยวดูจออาจจะช็อกไปเลยค่ะเขามีคำสั่งง่ายๆกว่านั้นอยู่แต่คิดเขาคิดเหมือนครูสมัยตอนเด็กๆเลยอ่ะเออใช่ว่าครูก็จะต้องลบตัวนั้นตัวนี้ออกไปอะไรเงี้ยไอ้พวกคำสั่งอย่างนี้ไม่เคยรู้จักเลยเพิ่งรู้จักวันนี้ทูโรเวอร์งานไงก็ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบเคล็ดวิชาเซลล์หนึ่งไงคือบางทีมันสอนในห้องลำบากอ่ะเพราะคนประมาณ80 คนแล้วมานั่งสอนอย่างเงี้ยมันไม่ทันกันเนาะใช่ไหมเหมือนเลยต้องมาสอนกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะออนไลน์ยิ่งแล้วใหญ่ใช่แต่นี้ไงแต่ออนไลน์นี่ก็โอเคนะถูกไหมใช่ค่ะพอได้ค่ะก็รู้เรื่องกับปกตินิดหน่อยเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้พยายามจะเฉลยลิงลิสให้เป็นอะเรย์ให้หมดดีไหมเพราะอะเรย์มันง่ายกว่าไงดีค่ะเปลี่ยนเป็นชุดนอนละเฮเสร็จหรือยังเอ่ยให้เสร็จแล้วทำรีเวิร์สสตริงนะคะสมมติรับมาเป็น CPE KM UTT ก็จะเป็น GTU MK ลบ EPC อย่างเงี้ยอืมใครทำได้บ้างมีใครเสร็จแล้วยังเอ่ยยังไม่เสร็จค่ะไม่เสร็จใช่ไหมตอนนี้เหลือโบนัสกับสินทรอ้าวเหลือโบนัสกับติ๊กสอโงบคนนัสกับมีโบนัสกับโบนัสแล้วติ๊กก็ขับรถคุณผู้ชายเมื่อกี้ชื่ออะไรนะจีจีค่ะเจเจเออเจเจไปละน่าจะหลุดไม่ก็แบตหมดค่ะคิดว่าเขาไม่น่าหายไปเลยค่ะ
เดี๋ยวกูแอบลบอันที่เหลือก่อนเนาะเราขยายสตริงออกมาได้แล้วปริ้นอันนี้ได้แล้วปริ้นสตริงอันปริ้นสตริงอันแรกก็คือเอาตัวใหญ่ก็ตามแต่ว่าแปลงมันให้กลายไปเป็นตัวเล็กแล้วก็ปริ้นออกมาแต่ว่ามันตัวมันเองมันยังเป็นตัวใหญ่อยู่ใช่ไหมเออแต่อันคำสั่งที่สองคือ convert to lower ก็คือจัดการกับสตริงให้กลายเป็นตัวเล็กซะแล้วก็พิมพ์ออกมาอืมจริงๆเดี๋ยวพอเราจบปีสองเทอมสอเทอมหนึ่งเนาะจบเทอมปีสองเทอมหนึ่งปุ๊บเราก็จะเก่งเท่าเด็กสอวนอเลยนะสออวนอตอนมอปลายเหรอคะทำมาไปอย่าไปพูดอย่างนั้นสิพวกนั้นมันเป็นเด็กแก่แดดเขาเรียนก่อนครูว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เหลือเรียนกันอยู่เท่านี้คนเจเจกลับมาแล้วเจเจสอนเราวิทย์ใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้แบตหมดอืมเจเจรหัส38รหัสเดียวกับครูเลยรู้ปะเอ้ยแต่ของครูเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของสายสองหารด้วยสองลงตัวเสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วได้แล้วใช่ไหมโอเคไหมโอเคค่ะคิดว่าทันไหมทันไหมอันนี้คือ two lower เนอะถ้าจะเป็นถ้าแปลงจากตัวเล็กไปเป็นตัวใหญ่ก็เป็น two อัปเปอร์เออใช่ to upper ใช่โอเคทีนี้อยากทำอะไรต่อเพื่อนๆอยากเรียนอะไรผมไม่ใช่ที่เหลือพวกพอยเตอร์กับบิงลิสก็ไม่ค่อยได้ไม่เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ไปพอยเตอร์วันนี้เดี๋ยวเอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนทีเนี้ยที่ถามว่าอยากเรียนอะไรต่อก็คือครัวต้องการให้เราอ่ะแปลงไอ้ตัวที่เป็นสตริงทั้งหมดเลยอืมลองนับซิว่ามีคาแรคเตอร์กี่ตัวปกติมันคือสตริงเล็งถูกไหมใช่ใช่ไหมสตริงเล็งคืออะไรสตริงเล็งก็คือการหาความยาวของสตริงถูกไหม strln อันตรงนี้เป็นคำสั่งที่สำคัญมากๆว่า str ทีนี้ว่าแล้วสตริงเล็งก็คือแม็กซี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะคะในภาษา C เนี่ยเราจะสามารถรู้ว่าความยาวของสตริงเนี่ยได้จากไหนโดยการใช้คำสั่งสตริง length gth of this string is first percent sign d แล้วก็ backslash ถ้าคุณพิมพ์คำสั่งนี้คำสั่งสตริง length ตัวนี้นะคะหนึ่งอาจารย์ครับสี่ห้าหกว่าไงครับอาจารย์ผมว่าแบบว่าคือผมรู้สึกว่า
ผมพอมีความรู้บ้างก็มาจากว่าการเขียนแบบฟังก์ชันขึ้นมาเองอะครับเขียนฟังก์ชันที่มันมีอยู่ในซีอะแบบว่าแบบไม่ต้องให้เพื่อนใช้สตริงเลนแต่ว่าให้เพื่อนไปเขียนฟังก์ชันสตริใชงเ่ลนใชขึ่้นมาใหม่ครับใช่ครูมันจะให้เขาเขียนค่ะใช่อ๋อครับผมแค่มาเสนอครับใช่ไหมสตริงเลงก็คือ9ถูกไหมทำไมมันไม่ตอบแม็กคือ10เพราะว่ามันจะวิ่งหาว่าตัวมันจะวิ่งแล้วก็นับไปเรื่อยๆจนถ้ามันเจอ backslash 0ซึ่งเป็น end of string โบนัสจำได้ไหมได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้สองคนสามคนเขียนโปรแกรมไม่เอาสตริงเลงแต่ใช้คำว่าสตริงเลงตัวนี้แล้ว return ค่ากลับมาเป็นชื่อเนี่ย st string อย่างนี้เลยแล้วก็เลงอย่างนี้ใช้ชื่อตัวเต็มแบบนี้นะเขียนของตัวเองขึ้นมา return ค่าเป็น integer นะคะใส่เข้ามาแล้วดูให้มันไปได้คำตอบเดียวกันคือ9แบบนี้ต้องเขียนโปรแกรมสิใช้อะไรก็ได้หรอคะแต่ใช่ค่ะก็เนี่ยต้อง return integer ตัวนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง string length เขียนมาใหม่เขียน string length ตัวเนี้ยรับค่าเป็น character มารับค่าเป็นพูดง่ายๆคือวิ่ง for loop หาจนกว่าจะเจอ backslash 0แล้วนับค่าไปเรื่อยๆด้วยเข้าใจไอเดียคุณไหมเขแต้่าคใาจแรคเตอร์แรกถ้าไม่ใช่ศูนย์ก็ไม่ใช่แบ็กสแลชศูนย์ก็เป็นนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะเป็นเก้าแล้วมันตัวที่สิบมันจะไปเจอแบ็กสแลชศูนย์แล้วก็จบด้วยเก้าแล้วก็รีเทิร์นเก้าออกมารีเทิร์นตรงเนี้ยรีเทิร์นเขาครูตั้งสถานเขาไว้ก่อนเลยแล้วก็เขาเท่ากับศูนย์อาจารย์ครับตรงนี้ใส่ลูปโอเคครับว่าไงครับมันจะมีแอปเอ้ยมันจะมีเว็บไซต์ที่มันชื่อว่า Python Tutor ครับมันเป็นเหมือนกับว่ามันจะเป็นการโชว์แบบถ้าเราแบบว่าขั้นตอนที่หนึ่งโค้ดมันจะรันอะไรแล้วมันจะได้คําตอบอะไรแล้วมันจะเห็นภาพมากขึ้นนะถ้าสมมติอาจารย์ประกาศเป็นอาร์เรย์อย่าง10 ช่องใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าอาร์เรย์10 ช่องขึ้นมาให้รู้เลยว่าเราเก็บอะไรไว้บ้างครับผมว่าเว็บนั้นมีก็ดีนะครับเผื่อว่าเป็นตัวช่วยในการสอนสอนภาษาซีไงไม่แต่ว่าคือไอ้ Python Tutor มันสามารถเขียน C C++ Python Java ได้ครับมันเขียน C อ๋อได้ดเ้หวรยคอรับอืใช่มครับใช่ครับก็บอกเพื่อนสิอ๋อก็ตอนนี้ขับรถอยู่ครับก็เลยยังไม่ได้บอกครับดีค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวถ้าทำสตริงเล็งได้แล้วปุ๊บเดี๋ยวครูจะให้ทำรีเวิร์สนะอืมไม่เอาสิเดี๋ยวก่อนนะนับตัวต้องจะให้นับตัวซ้ำก่อนเออเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแมทช์กันกับลิงก์ลิสต์ของเราโอเคไหมระหว่างนี้ครูแอบดูแต่ละคนได้ไหมใครต้องการโชว์ขึ้นหน้าจอได้ไหมครูจะได้ดูวิธีการทำของเราไปด้วยจะเจลเลยเจเจเลยเจเจโชว์เลยเจเจอาจจะพูดไปด้วยก็ได้เพื่อนเพื่อนจะได้ฟังไปด้วยอ๋ออาจริงเหรอครับจริงจริงจะได้รู้กันเพราะเราเรียนกันอยู่แค่นี้เองไม่ต้องอายใครอยู่โออะเคครับสักครู่ไปมันแชร์กันต่อได้ขึ้นใช่ไหมครับขึ้นแล้วใช่แล้วขอบคุณครับวิ่งไป i เท่ากับศูนย์ใช่ไหม s i ไม่เท่ากับ backslash ศูนย์แล้วก็บวกบวกได้คำตอบไหมเอ่ยอันนี้ไม่น่าได้หรือเปล่าผมขึ้นนี้น่าจะได้นะได้อยู่มั้ยเพราะเดี๋ยวผมแชร์อีกอันอีกแบบอ๋อมีอีกแบบหนึ่งเหรอ
เออแชร์ทางหน้าจอโอเคมันขึ้นอย่างเงี้ยครับชิโอ้40,000กว่าเลยเหรอน่าจะผิดตรงไหนไม่รู้ผมลืมอะไรหรือเปล่าแสดงว่าหาแบ็กสแลชสูตรไม่เจอการที่มันขึ้นตัวเลขใหญ่ๆอย่างนี้แสดงมันวิ่งไม่รู้จบเนาะจริงๆถ้าตรงนี้คุณแนะนำว่าให้เจเจลองปริ้นออกมาดูอะปริ้นอินเอสเอสนี่บางทีค่าแอสคีโค้ดมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ไงตรงเนี้ยทีนี้แบ็กสแลชศูนย์นะมันปริ้นออกมาไม่ได้นะเจ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 คูเจอเจะไรต้องปริ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีออกมายังไงนะอ่าหปรริ้อนเซนไซดีมาปริ้นแอสกี้โค้ดเนี่ยอย่างเงี้ยในบางในกรณีเนี่ยเราก็จะงงไงว่าตกลงไอ้ตัวที่มันจบจริงๆมันควรจะเป็นอะไรเอ๊ะหรือมันไม่เข้าลูปฟังก์ชันหรือเปล่าอ๋อเจไปประกาศเป็น void นี้โอ้ยอ๋อต้องคืนค่าอ๋อครับไม่เป็นไรครับดีแล้วอย่างเงี้ยก็ได้นั่นเอ้าก็ยังเหมือนเดิมทำไมไม่เข้าล่ะเนี่ยอ๋อสตริงเล็งไม่รับพารามิเตอร์เลยไงต้องแล้วสมันตรกิ็งไม่งงด้วยเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้ประกาศว่าให้รับพารามิเตอร์ไงมันต้องเขียนอะชาคาแรคเตอร์ไม่เรียกชานะครับเรียกคาแรคเตอร์อ๋อคาแรคเตอร์ต้องเป็น CHA อินอะเป็น CSA copy อะข้างล่างไปเลย copy ไปเลยข้างล่างเออแล้วไปใส่เป็นหัวเลยอาจารย์ดูของหนูไหมนี่อ๋อนี่ก็ถูกแล้วอันสุดท้ายกลายเป็นทำไมมันเป็นเก้าอ่ะอ้าวเออทำไมเป็นเก้าอ่ะเห็นไหมเออทำไมเป็นก้าไม่สิแต่ผมจะมาใส่เป็นก้าไอม่๋อได้เข้าใจเราต้องถ้เป็านอะไรนะครับศูนย์ถูกไหมเพราะอันนี้พอมันเป็นตัวทีมันก็ยังแบบเข้าลูปอยู่ก็บวกอีกรอบอะไรกันเป็นเก้าตอนเป็นแปดอ๋อเป็นก้าก็ถูกแล้วเออใช่ไหมเป็นคำตอบว่าเก้าอ๋อโอเคถูกแล้วเย้เย้ถึทงำโไบหมนัสต่อเลยโบนัสค่ะโบนัสต่อเลยโอเคค่ะอันนี้For loop ถึง max เลยใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่เป็นนี้ก็เป็นเขาศูนย์ศูนย์แล้วได้เก้าป่ะเก่าค่ะข้างหลังฟุกหรือเปล่าจานใจร้ายอ่ะ ลองเปลี่ยน max เป็น20สิโอเคค่ะ หาว่าครูเจเอาแล้วใครใช้เปลี่ยนแม็กตรงนี้เป็น20เลยเนี่ยไปเปลี่ยนข้างบนตรงดีไฟสิจ๊ะอ๋อโอเคใจร้ายกับครูมากเลยเปลี่ยนตรงนี้ง่ายกว่าอาจารย์อ่านี่ดูคำตอบนี่ผิดอยู่เห็นไหมออกมาเป็น10เห็นป่ะไม่ใช่ว่าครูอ่ะอ่าถูกแล้วเนี่ยต้องก้าวเหมือนเดิมแบบทำไมก้าเหมือนเดิมล่ะเมื่อกี้เป็น10อยู่เลยเนี่ยอ๋อเพราะว่ามันแอบอินิชไลซ์ที่เหลือมันเป็นศูนย์หมดเลยมันก็เลยไม่เข้าบวก
เข้าใจที่ครูพูดไหมไม่เข้าใจค่ะคือเผอิญน่ะโชคดีที่ลองรันไปเรื่อยๆสิลองรันไปเรื่อยๆรันอีกรันจนกว่ามันจะมีขยะในเมมโมรี่เยอะๆรันอีกโอเคไม่เจอฮะคือโปรแกรมเนี้ยมันโอเคมันรันแล้วมันเหมือนจะปกติแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันจะไม่ถูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเจอตัวที่ไม่ใช่แล้วมันไม่ยอมจบลูปมันยังรันฟอร์ลูปไปต่อโบนัสนึกออกปะอ๋อค่ะเมื่อไรก็ตามถ้าหลังจากตรงนี้เห็นไหมในอาร์เรย์ถ้าในอาร์เรย์มันเกิดมีตัวไหนที่มันไม่ถูกอินิชไลซ์เป็นศูนย์นะมันจะมานับต่ออีกนั่นคือทําไมตอนนั้นมันถึงได้มี10โผล่มาเห็นปะอ๋อค่ะเข้าใจไหมอย่างที่ครูบอกมันมีการ์เบจอยู่มันมีขยะอยู่อ่ะนี่แหละคือขยะถ้าเราไม่ initialize ค่าตัวที่เป็นตัว array เราไว้ก่อนอ่ะก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นั่นเองโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสกิปไปต่อแล้วกันสมมติว่าตัวนี้ผ่านแล้วกันอ่ะทีนี้ come back มาที่โจทย์ link this เนาะคราวที่แล้วก็คือสมมติว่าเราใส่ค่าตรงเนี้ยเราแอบ assume มันว่าใส่ค่าเป็นหนึ่งหนึ่งโจทย์มันเป็นอะไรนะมี n ด้วยใช่ไหมสมมติว่าอย่างนี้เดี๋ยวครูจะเปลี่ยนจากตรงนี้นะสตริงแม็กตัวนี้นะของครูคือใส่เป็น1 2 2 3อย่างนี้4 5 6 7โอเคแม็กตอนนี้เป็นเท่าไหร่อยู่แม็กเป็น10เนาะขอเปลี่ยนเป็น15กันโอเคครูใส่ค่ามาเป็นแบบนี้เนาะแล้วครูต้องการจะตัดให้มันเหลือ1 3 5 7ถูกไหมเหมือนในโจทย์ที่เราทำลิงก์ลิสต์ถูกไหมทำยังไงถ้าปกติก็รันฟอร์ลูปแล้วก็หาตัวที่หารสองลูปก็จะเป็นสตริงเนาะทำเลยแต่เนี้ยมันโชคดีตรงที่ว่าเราใส่ไว้ในอะเรย์แล้วถูกไหมแต่ในขณะที่ในโจทย์อันนั้นเนี่ยเราใส่เราต้องแปลงจากไอ้ตัวที่รับค่ามากลายไปเป็นในลิสต์ก่อนใช่ไหมก็พวกนี้ไปใส่ไว้ใน Data List ถูกไหมเป็นใส่ไว้ในลิงก์ลิสต์แต่พอใส่ในลิสต์ปุ๊บเราก็จะต้อง traverse link list ออกไปก็คือวิ่งวิ่งแต่ละโนดของลิงก์ลิสต์ถูกไหมแต่ว่าพอในตัวโปรแกรมเนี้ยเราวิ่งได้ง่ายๆเราก็ใช้คำสั่ง for loop ถูกไหมพอ i เท่ากับ0 i น้อยกว่าเท่ากับกว่าจะน้อยกว่าใช่ไหมทีกว่าใช้คำสั่งที่เมื่อกี้ครูได้นั่นไปแล้วก็คือ string length เนาะหรือเราใช้ string length เราก็ได้เนาะของ string ยังไงอย่างนี้ทำได้ไหมได้ไหมเนาะในอะไรเราใช้แบบนี้ได้นะถูกไหมแต่ในลิงก์ลิสต์เราก็ต้องวิ่งไปจนไม่เท่ากับ now ถูกปะแล้วก็มี dot next ไปเรื่อยๆแต่เนี้ยเราเช็คทีเนี้ยเราจะเช็คยังไงตรงเนี้ยต้องรับค่าตัวแรกมาก่อนถูกไหมในตัวอย่างของครูที่ครูลองทำดูครูจะมีตัวรันหนึ่งกับรันสองเป็นคาแรคเตอร์แล้วกันโอเคไหมพอมาตรงนี้ปุ๊บอะครูจะให้รันหนึ่งเท่ากับสตริงตัวที่ i ถูกไหมสมมติเราวิ่งมาถึงตัวที่ i พิจารณาตัวที่ i แล้วก็รันสองจะเป็นสตริงตัวที่อะไรคะ i บวกหนึ่งโอเคไหมทีเนี้ยเราจะพิมพ์สตริงตัวที่เรากำลังสนใจอยู่ก็คือรันหนึ่งอยู่เนี่ยเราจะพิมพ์ในกรณีที่อะไรคะในกรณีที่รันหนึ่งกับรันสองไม่เท่ากันถูกไหม if รันหนึ่งรันหนึ่งตัวนี้คือหนึ่งถูกไหมไม่เท่ากับรันสอง
คือเปิดมาสักเปิดสักหลักมาตัวแรกก็คือหนึ่งตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองไม่เท่ากันละก็ปริ้นออกมาเลยถูกไหมปริ้นโอเคป่ะทีนี้ครูลองรันดูสังเกตไม่ออกมาแล้วแต่ออกมากลายเป็นเหมือนตัดตัวที่ซ้ำทิ้งเห็นไหมทำไมเอ่ยเพราะอย่างถ้าแบบมันเจอตัวอย่างตัวซ้ำสองตัวสุดท้ายเงี้ยแล้วตัวต่อไปมันดันเป็นสามเนี่ยมันก็ไม่ซ้ำกันบนเอพิโซดใช่ใช่ถูกต้องยังไงก็ต้องยิมกลายเป็นอัลกอริทึมเนี้ยมันพิมพ์ทุกตัวออกมาเลยเหมือนกับตัดตัวที่เหลือออกไปถูกไหมแต่สังเกตไหมมันไม่ได้ลบค่าตัวเกินออกไปตัวนี้แค่พิมพ์ออกมาแต่สตริงยังมีค่าเหมือนเดิมถูกไหมพิมพ์สตริงออกมามันยังมีพิมพ์สตริงยังเป็นค่าเดิมอยู่ถูกปะถูกไหมอืมทีเนี้ยครูต้องการให้มันลบลบตัวที่ซ้ำออกไปจากสตริงด้วยทำยังไงอันนี้ถ้าเอลส์นะถ้าเอลซ้ำเอลซ้ำทำไงถ้าเจอซ้ำอันนี้ก็คือฟาวดูพลิเคตดูพลิเคชันฟาวคือเจอตัวที่มันซ้ำกันทำยังไงลองคิดล็อกจิกนี้สิครูจะขยับตัวใหม่มาทับตัวเก่าไหมสมมุติว่าตอนนี้ครูรันหนึ่งอยู่ที่สองตัวแรกรันสองอยู่ที่สองตัวที่สองครูเจอสามปุ๊บครูขยับสองตัวนี้มาชนกับสองอีกตัวหนึ่งหรือลบทั้งคู่ออกดีพอลบทั้งคู่เลยลบทั้งคู่เลยแต่จะกลายเป็นว่าตัวสองตัวต่อไปมันจะหายมันถ้ามีสองอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สามโผล่มามันจะกลายเป็นไม่ซ้ำแล้วไงอ๋อเพราะฉะนั้นมันจะควรจะต้องวิ่งลบจนจบเลยป่ะเราควรจะไปหาว่ามันมีตัวซ้ำอยู่ช่วงไหนใช่ไหมก็จะเป็นอินเด็กซ์ตัวที่หนึ่งกับอินเด็กซ์ตัวที่สองอย่างนี้แล้วให้มันลบอินเด็กซ์ตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองทิ้งโอเคป่ะทำไมเงียบไป
จริงๆอ่ะสิ่งที่ครูทำก็คือครูต้องเปลี่ยนจากตรงเนี้ยให้กลายเป็นอย่างนี้ถูกปะครูถูกไหมแล้วพอในสเต็ปตรงเนี้ยมันก็จะต้องกลายเป็น1-3โอเคแต่4ตรงเนี้ยมันจะต้องหายไปถูกไหมเสร็จแล้วอีกสเต็ปหนึ่งก็จะเป็น1-3-5ตัวนี้ก็ต้องกลายเป็น1-3-5แล้วก็ลบหกไปก็เหลือเป็น7อย่างเงี้ยถูกไหมแล้วได้แค่คำตอบเป็น1-3-5-7เพราะฉะนั้นในลูปเอลส์ตรงนี้เนี่ยเราต้องทำการลบตัวดูพลิเคตออกถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะวิ่งยังไงก็ต้อง for ใช่ไหม for run 1ยังเท่ากับ run 2เสมอเมื่อ index j เราบวกไปเรื่อยๆถูกไหมเอาทำไมเงียบไปล่ะช่วยคุยหน่อยสิครับกำลังทำความเข้าใจอยู่ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยเงียบไม่ได้ต้องทำความเข้าใจเลยค่ะโจทย์ครูคือจาก1 2 2 3 4 4ถูกไหมจะต้องแปลงไปเป็นในลูปเนี้ยในเอลตรงเนี้ยจะต้องเอาสองหายไปให้ได้โบนัสพอเข้าใจไหมเก็ตตรงนี้ไหมอันนี้เข้าใจอยู่ค่ะทีเนี้ยในลูปเนี้ยทำยังไงเออเขียนโปรแกรมมาสิเรารู้คำสั่งฟังก์ชันแล้วใช่ไหมส่งสตริงตัวนี้ไปเลยแล้วไปลบนอกลูปเมนนอกเมนนี้ได้ไหมส่ง1 2 2 3 4 4 5เนี่ยไปแล้วขากลับส่ง1 3 4 4 5 6 6 6 7กลับมาอย่างเงี้ยถูกปะเราก็ออกจากลูปตัวนี้มาแล้วก็ขึ้นไปทำลูปใหม่ทีนี้ for เนี่ยคือเล็งสตริงมันเล็งมันเปลี่ยนละถูกไหมใครเข้ามาถ้าเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ก็ไปทำลิงก์ลิสต์ได้ถูกไหมตอนนี้ยังทำลิงก์ลิสต์ข้อแรกยังไม่ได้ใช่ไหมสองคนใช่ค่ะทำได้ทำเสร็จยังแลบหนึ่งแบบหนึ่งยังทำไม่ได้บางข้อลิงก์ลิสต์ใช่ไหมลิงก์ลิสต์หรือว่าพูดถึงอะเรย์ใช่ไหมข้ข้ออทอีะ่ไรเป็นผมเสร็จแล้วครับพอยเตอร์อะค่ะพอยเตอร์ใช่ไงข้อหนึ่งไม่น่าทำได้ผมมาแล้วครับผมโอเคตีตอนนี้เรากำลังอยู่ตรงนี้อยู่อะครับลองดูโปรแกรมนี้ให้ทำอะไรครับไอ้โปรแกรมนั้นมันทำอะไรได้บ้างทำแล็บหนึ่งอะครับแล็บหนึ่งของลิลลี่จะทำเป็นอะไรสังเกตไหมครูรับค่ามาเป็น1 2 2 3 4 4 5 6 6 7ตรงนี้ถูกไหมแล้วครูก็จะวิ่งเลยแล้วก็มีรันหนึ่งกับรันสองเนาะโดยรันหนึ่งเป็นสตริงตัวค่าที่เราเป็นตัวที่เรากำลังสนใจอยู่แล้วรันสองก็คือเป็นตัวต่อไปที่กำลังเช็คเป็นคาแรคเตอร์ตัวต่อไปอะค่ะถ้าสองตัวมันไม่เท่ากันปุ๊บเราจะปริ้นรันหนึ่งออกมาเลยอ๋อครับแต่ทีเนี้ยถ้าไม่ใช่ถ้ามันเท่ากันเนี่ยคอนเซปต์อัลกอริทึมเราก็คือถ้าโจทย์มันเป็น1 2 2 3 4 4แบบเนี้ยเราต้องโยนใส่ในฟังก์ชันหนึ่งแล้วก็ตัดเอาสองสองออกไปแล้วเหลือ1 3 3 4 4กลับมาที่ตัวนี้กลับมาที่ตัวแปรตัวนี้
เพราะถ้าเราทำตัวนี้ได้เราก็จะทำไปโยนฟังก์ชันไปตัดลิงก์ลิสต์ออกมาแล้วก็โยนลิงก์ลิสต์ที่เหลือกลับมาที่ตัวโปรแกรมได้นึกออกปะฟังก์ชันตัวนี้น่าจะเรียกว่าเป็น delete first duplication ก็คือลบตัวที่เป็นตัวซ้ำชุดแรกถูกไหมเข้าใจโจทย์คุณไหมฟังก์ชันที่ต้องใส่ตัวนี้ก็คือเป็นการลบตัวซ้ำชุดแรกอ๋อผมพอเข้าใจอยู่ครับทีนี้คำถามก็คือทำยังไงอ่ะจริงๆตอนนี้คือโจทย์อะแค่ตรงเนี้ยมันก็พิมพ์ออกมาละมันก็พิมพ์คำตอบออกมาละสมมติรันออกมาปุ๊บมันพิมพ์คำตอบโดยพิมพ์หนึ่งสองสามสี่ห้ากลายเป็นมันไม่มันมันมันจะมันจะปริ้นเฉพาะตัวที่เป็นตัวเลขทั้งหมดเช่นสองแทนที่พิมพ์สามสองตัวก็จะพิมพ์แค่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจากแค่อัลกอริทึมแค่นี้นะไอตัวนี้แค่พิมพ์ออกมาว่าค่าเดิมของสตริงมันยังอยู่นะอะไรเงี้ยอันนี้คือแค่ปริ้นตัวออกมาคำถามก็คือจริงๆผลลัพธ์ที่ได้เราต้องลบสองลบสี่ลบหกออกถูกไหมเหมือนง่ายเนาะง่ายไหมคืนนี้ทำอันนี้ให้ได้ก่อนทำเป็นลิงก์ลิสต์อะค่อยๆคิดเจเจจะโชว์หรือว่าโบนัสจะขึ้นมาหน่อยบนนั้นเลยครับโบนัสจะดีเหรอเจเจนั่นแหละเอาเจเจแล้วกันมาครูลงเจเจขึ้นได้ครับผมยังขึ้นไม่ถูกเลยครับต้องส่งสตริงให้ด้วยป่ะอ๋อเฮ้ยน่าสงสารพวกเราเนอะวันศุกร์แห่งชาติยังต้องมาเรียนกับครูอีกอาจารย์ครับคืออาจารย์จะสอนทุกวันศุกร์เลยหรือว่าก็แล้วแต่อาทิตย์ทำเยอะก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์จนกว่าจะเก่งขึ้นน่ะถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่อาจารย์สอนกี่โมงแล้วครับยังไม่รู้เหมือนกันเลยอ่ะวันเสาร์ก็ยังไม่ได้มีโปรแกรมอะไรนะอ๋อโอเคครับพรุ่งนี้จะกี่โมงล่ะพรุ่งนี้ว่างไหมล่ะก็ได้พรุ่นงะคนรีับ้ผมไม่ว่างเจก็รีบไม่ว่างละผมไปเกษตรครับเกษตรเลยนะเกษตรแฟร์เกษตรแฟร์หรอมามีแล้วหรอถ้ามีแล้วครับจัดถึงวันที่11สามถึง11ค่ะเกษตรตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นนะอยู่บางเขนนะคะจันเขาเรียกเกษตรบางเขนใช่ลืมคำว่าบางเขนไปอัตโนมัติ
ระหว่างทําพูดไปก็ได้นะครับว่ากําลังคิดว่าตัวเองทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยผมคิดว่าผมกำลังจะร้องมัวอยู่ครับของตีตามมาก็ได้นะเดี๋ยวครูก๊อปปี้โปรแกรมตรงนี้ให้ถ้าผมขอโค้ดหน่อยได้ไหมครับผมขี้เกียจไปนั่งพิไมดพ์้ครัคบรับแต่ผมลองมานั่งทำต่อครับไม่ได้น่าทำต่อมาช่วยกันทำแล้วได้ครับแต่ผมขอโค้ดหน่อยนะครับจบแล้วขอบคุณครับอะไรเนี่ย2 3 4จะมีพายุฝนมาจากประเทศจีนอาจารย์ครับตอนนี้ผมต้องทำอะไรอะทำอะไรครับลบตัวซ้ำทิ้งอะค่ะออกจากอะไรอ๋อไปเขียนเงื่อนไขตรง else ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคครับจริงๆการจะหาดูพลิเคตตัวแรกเราควรรู้อินเด็กซ์ของตัวที่มันซ้ำตั้งแต่แรกก่อนป่ะรู้อินเด็กซ์ที่ซ้ำแต่แรกอินเด็กซ์อย่างโเมอื่อเคกี้มันสองสองซ้ำใช่ไหมมันควรรู้อินเด็กซ์ว่า1 ถึง 2อย่างเงี้ยแล้วเราจะลบ1 ถึง 2แล้วพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็วิ่งไปเข้าฟังก์ชันในการลบเฉพาะอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ไหมแยกเป็นสองอันถูกไหมอันหนึ่งคือหาว่าเราจะลบตำแหน่งไหนบ้างแล้วพอได้ตำแหน่งที่จะถูกลบปุ๊บก็ไปเข้าอีกตัวฟังก์ชันหนึ่งที่ทำหน้าที่ลบมันอย่างเดียวเลยการลบก็คือขยับนึกออกปะเพราะฉะใชนั้่นในการสองจะจริงๆเราจะมีฟอร์ลูปเล็กๆในการที่จะเช็คว่ารันสองมันยังเท่ากับรันหนึ่งอยู่เหมือนหา true กับ flaw ไม่ได้อ่ะสังเกตไหมวิธีการที่ครูจะใช้แก้ปัญหาเป็นลักษณะของ top down design อะค่ะเป็นการค่อยแบ่งปัญหาเป็นปัญหาย่อยๆจำได้ไหมที่ครูสอนคราวที่แล้วอะ top down approach สับดีไว้ปัญหาเป็นปัญหาย่อยๆอย่างเงี้ย delete duplicate ใช่ไหมจริงๆ JJ ก็ทำไปก็ได้ทำไปก็ได้ในเนี้ยแต่ว่าใน delete duplicate เนี่ยมันก็จะมีสองอันก็คือหนึ่งก็คือหาวิ่งไปว่ามันยังซ้ำกันอยู่หรือเปล่าโอเคอ่าฮะ J กับ J บวกสองมันไม่ไปถูกใช่ JJ มีการใช้ชื่อตัวเองนะ J เท่ากับ J JJ ปกติใช้ไอจีแต่มันก็คล้ายๆกับข้างบนเลยเนอะรันหนึ่งมีรันหนึ่งรันสองมันยังเท่ากันอยู่หรือเปล่าถ้ายังเท่ากันอยู่ใช่ไหมอ๋อใช่ไหม
อ่ะไม่เป็นไรเริ่มวนละเจลงมาดีกว่าเดี๋ยวครูลองว่าไอเดียครูเป็นแบบนี้จะดีไหมตรงไหนเนี่ยเอ๊ะตอนนี้แชร์ของครูเป็นแชร์หรือยังยังครับตอนนั้นเราให้เจลงอ่ะครับผมลองคือแบบครูขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคแล้วตำแหน่งเนี้ยครูรู้อยู่แล้วว่ารันหนึ่งอ่ะมันอยู่ที่ตำแหน่งไอถูกไหมแล้วก็รันสองมันเท่ากันรันหนึ่งด้วยถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะวิ่งไปเรื่อยๆก่อนสมมติว่าครูก็ต้องวิ่งตัวตำแหน่งเจเจคือรันสองถูกไหมตอนนี้คือครูก็บอกว่าเจเท่ากับไอบวกหนึ่งโอเคปะฟอร์เจตั้งแต่อืมใช่หรอไอบวกหนึ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้เจคือไอเจก็คือเคตั้งแต่เจเคบวกตอนนี้คือครูกำลังวิ่งไอจะเป็นตำแหน่งตัวแรกที่มันเริ่มซ้ำโอเคไหมเพราะว่าตอนนี้มันเข้ามาในลูปเนี้ยมันเท่ากันเคก็จะวิ่งไปจนกว่าจะไม่เจอตัวซ้ำถ้าตราบใดนะยังวนลูปจนกระทั่งรันหนึ่งไม่เท่ากันกับสตริงเคก็วิ่งไปเรื่อยๆอ่ะปิ้นเคออกมาสินะสังเกตไหมเวลาครูทำครูก็จะปิ้นออกมาเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์สายดีโอเคตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นล่ะปวดใจวงเล็บเพราะกันนะมันฟอร์มตรงนี้จะต้อง delete form i2k โอเคไหมฟอร์ม1 2แล้วก็เป็น3ฟอร์ม4 5 5แล้วก็ลบสังเกตไหมเป็น2มาทำไมเห็นไหมปิ้นหนึ่งปิ้นสามสี่ฟอร์มสี่ทูห้าจะถูกลบใช่ไหมฟอร์มเจ็ดทูแปดก็คือหกฟอร์มแปดทูเก้าเจ็ดแปดเก้าถูกลบใช่ไหมเห็นไหมมันเหมือนทำเป็นคำสั่งว่าให้เราไปลบอะไรอ่ะถูกปะจำได้ไหมเมื่อกี้นี้ที่ครูบอกก็คือถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องลบตั้งตำแหน่งไหนถึงไหนปุ๊บเราก็ใช้คำสั่ง duplicate ลบ
ลบมันได้ถูกปะเพื่อทำให้ตรงนั้นไม่ซ้ำมันก็ควรจะเป็นไม่ได้สังเกตหกถ้าเป็นสามตัวมันจะจังมันยังมันจริงจริงมันควรต้องพิมพ์ลบตั้งแต่หกถึงแปดเนาะทำไมตรงนี้มันไม่วิ่งเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทำไมอมาันจารย์ครับผิดถึงเก้าวะหืออะไรนะผมสงสัยว่าที่อาจารย์เขียนว่าไอ้ตรงเอาท์พุตอะครับที่มันเป็นเลขหนึ่งแล้วก็แบบวงเล็บฟอร์มลบหนึ่งลบสองมันคือยังไงเหรอครับอันไหนนะที่มันเขียนว่าฟอร์มลบหนึ่งลบสองครับมันคืออะไรเหรอครับอ๋อฟอร์มอินเด็กซ์หนึ่งถึงสองค่ะอาใส่ให้ไหมตรงนี้ก็คือจะลบจากอินเด็กซ์ที่เท่านี้ถึงที่เท่านี้โอเคแต่มันยาวไปถูกไหมครูก็เลยใส่เป็นลบไว้ไงอืมอันนี้ก็คือเลขสองจะถูกลบจากหนึ่งถึงสองสังเกตไหมว่าเราจะพิมพ์หนึ่งพิมพ์สามพิมพ์ห้าแล้วก็พิมพ์เจ็ดถูกปะอ๋อตัวนี้หกมันถูกลบ7 ถึง 8แล้วแต่มันวิ่งไม่จบเนาะเนี่ยตรงนี้มันควรต้องวิ่งให้จบอะ K ตั้งแต่ J ใช่ไหม K บวกไปเรื่อยๆถ้ามันรันหนึ่งเป็นหกถ้ามันปิดออกมาเนี่ยครับอืมมันเป็นหนึ่ง
มันเป็นเจ็บอ่ะเอาคุ้งเข็มมาสิทำไมตรงนี้ไม่พิมพ์รูปนี้ไม่มีเลยนะเคตั้งแต่เจเจเป็นไอบวกหนึ่งใช่ไหมรันหนึ่งไม่เท่ากับรันสองอ๋อถ้ามันปรับได้มันยังเท่าตัวนี้ไม่ใช่โอเคหนึ่งถึงสามสี่ถึงหกเจ็ดถึงสิบเอ้าตรงนี้ต้องเป็นลบหนึ่งเพราะมันจะเกินออกไปใช่ไหมโอเคได้ละตรงนี้ไม่พิมพ์นะเดี๋ยวงงโอเคตรงนี้เราจะเห็นว่าหนึ่งคือถูกพิมพ์ออกมาถูกไหมถ้ามันเข้าลูปก่อนลูป if แต่ถ้าตัวที่เหลือเราจะไม่พิมพ์ใช่ไหมจริงๆอ่ะครูลบตรงนี้ทิ้งไปก็ได้ทุบๆไม่ได้คำตอบเลยเห็นปะเข้าใจไหมในลูปตรงนี้คืออะไรครูก็บอกว่า J เท่ากับอินเด็กซ์สองแต่ว่า K เนี่ยตั้งแต่จริงๆก็เพื่อความไม่งงครูลบตรงนี้ก็ได้เนาะครูก็เขียนตรงนี้เป็น i บวกสอง i บวกหนึ่งเริ่มต้นจาก i บวกหนึ่งก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวที่รันสองนั่นแหละเนาะ K อยู่ที่รันสองเนาะถ้าตราบใดแล้วครูก็จะขยับ k ไปเรื่อยๆเป็นตัวต่อไปอินเด็กซ์ต่อไปโดยใช้ k บวกๆใช่ไหมแล้วครูก็เช็ครันหนึ่งรันหนึ่งตัวแรกจะเทียบกับรันสองรันหนึ่งแล้วพอ k บวกๆก็จะเป็นรันสามรันสี่รันห้าไปเนาะเพราะว่าสตริงตัวนี้สตริง k เนี่ยมัน k มันถูกบวกๆไปใช่ไหมครูก็เลื่อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะมาจบตรงที่ว่ามันไปวิ่งจนมันไม่เจอ k แล้วพอมันไม่เจอตัวซ้ําแล้วอ่ะมันสองมันไม่ซ้ําแล้วปุ๊บเนี่ยครูก็เลยสั่งปริ้นว่าครูวิ่งจากตําแหน่งที่ i นะที่เราเจอตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนั้นมันซ้ําจนไปถึงตําแหน่งที่ k ลบหนึ่งเพราะอะไรเพราะตัวที่ไม่ซ้ํามันจะเป็นตัวที่ k แล้วมันหลุดออกจากลูปเพราะฉะนั้นตัวที่ซ้ํามันก็คือตัวที่ i ถึงตัวที่ k ลบหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปโยนเข้าฟังก์ชัน delete ตั้งแต่ i ถึง k ลบหนึ่งได้แล้วเราก็ค่อยนั้นแต่ตรงนี้ของครูมาเซตที่เป็น k ลบหนึ่งก็คือเหมือนย้อนกลับไปเพื่อที่มันจะบวกหนึ่ง i บวกหนึ่งแล้วก็เป็น k แล้วก็วิ่งต่อตรงนี้เก็ตไหมครับพอลูปตรงนี้ก็คือไฟล์เขาเรียกว่านะต้องอะไรอะต้องรันเนาะต้องวิ่งไฟล์ until ตรงนี้ใช้คำว่าลูปดีกว่านะลูป for character duplication เนาะลูปเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่ามันมีตัวณตำแหน่งไหนที่มันดูพิเคตกันบ้างแล้วได้คำตอบมาเป็นเนี่ยฟอร์มตัว i 2k ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแอบโยนตัวนี้ไปนะที่ฟังก์ชันก็คือ delete
First duplicate ลบเฉพาะตัวที่ duplicate ตัวแรกเท่านั้นเนาะแล้วก็ใส่ค่าเป็นอะไรอ่ะค่าเป็นสตริงถูกไหม string แล้วก็ตั้งแต่ i ถึง k ลบหนึ่งอย่างเงี้ยเราไปทำฟังก์ชันเนี้ยแล้วค่าสตริงก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยได้ไหมใช่ไหมมันก็จะหายไปแต่ทีเนี้ยถ้าเราไปลบมันเลยตรงๆมันจะทำให้สตริงเน้งตัวบนเปลี่ยนถูกไหมเพราะฉะนั้นหน้าทางที่ดีคือ delete first duplicate เนี่ยก็คือหรือ delete duplicate ตัวชุดแรกเนี่ยอาจจะใส่ค่าเป็น mark ในคาแรคเตอร์ตรง array ตัวนั้นก็ได้เช่น mark เป็นคาแรคเตอร์แปลกๆอ่ะที่ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยก็ได้พอเก็ตพอยต์ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูทำตอนนี้ก็คืออะไรครูก็จะไปเขียนฟังก์ชัน delete duplicate integer from integer to โอเคไหมแล้วก็มี for loop ใช่ไหมแอบไปเปลี่ยนเลย for loop ตั้งแต่นี้ถึงนี้ไอ้ตั้งแต่นี้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิด if i มากกว่าหรือเท่ากับฟอร์มถูกไหม and i น้อยกว่าหรือเท่ากับ true ถูกไหมอยู่ในช่วงนี้ให้ทำยังไงกูแอบใส่ SSTI ตัวเนี้ยใส่เป็นค่าประหลาดประหลาดไว้ตัวหนึ่งแล้วกันเป็นลบละกันโอเคไหมอ๋อครับอาจารย์ครับมันไม่สามารถลบข้อมูลทิ้งได้ใช่ไหมครับในอะไรอ่ะแบบเดี๋ยวก่อนดีเดี๋ยวลบทิ้งได้เดี๋ยวเราจะค่อยขยับมันดีไหมอ๋อโอเคครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูแอบพิมพ์สตริงตอนสุดท้ายดีครับพิมพ์สตริงตุ๊บตุ๊บนี่โอเครันเลยนะไหวไหมเนี่ยเห็นปะสังเกตสองหายไปละอย่างงี้ถูกปะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมีฟังก์ชันในการชิปสามมาอยู่ตรงนี้ห้ามาอยู่ตรงตำแหน่งที่ถูกต้องแต่อย่างเงี้ยเราได้ไอเดียตัวนี้แล้วไปอาจจะไปทำกับตัวที่เป็นลิงก์ลิสต์ได้แล้วถูกไหมจริงๆคำสั่ง delete first duplicate อะถ้าเป็นใน linked list จะยิ่งง่ายใหญ่เลยมันจะไปวิ่งอะไรลงมามันก็วิ่งไปจนถึงตัวที่ i ลบหนึ่งถูกไหมเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เอาตัวที่ i ลบหนึ่งอะชี้ไปที่ตัวที่ k เพราะฉะนั้น i ถึง k ลบหนึ่งก็จะหายไปเลยเข้าใจที่ครูพูดไหมเออคำสั่งสั้นด้วยสั้นกว่าที่ครูทำเมื่อวานอีกเนาะแต่ว่าตรงนี้เราทำเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นวิ่งวนลูปหาว่าซ้ำเท่าไหร่จากนั้นพอซ้ำปุ๊บเราเอาตัวนี้มาได้ค่าเป็น i กับ k ลบหนึ่งปุ๊บเราค่อยไป delete duplicate ซึ่งอันเนี้ยใน array ก็ใช้เป็น array แต่ถ้าใน linked list ก็ส่งค่าเป็น linked list แทนสตริงตัวเนี้ยนึกออกไหมคะ
แต่ใช้โครงเหมือนกันกับอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วดูตัวเมนสิเมนมันก็จะแบบคลีนมากๆเลยเห็นไหมวิ่งคำสั่งมีนิดเดียวเองเห็นปะที่เหลือมันเป็นไอ้นี่หมดเลยเป็นคอมเมนต์ไหมสังเกตไหมพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บค่อยมีกำลังใจขึ้นไหมคะเนี้ยทำไมเงียบเลยอะหรือว่าจะลองพิมพ์ดูลองเอาไปพิมพ์ดูไหมจ้าครับผมสงสัยครับบรรทัด14ครับถ้าทำไมถึงไม่ต้องเป็นซิงแบบว่าซิงเลนแล้วก็ลบหนึ่งอะครับแบบว่าสมมติสตริงเลนมันมี9 ตัวใช่ไหมครับมันมีทั้งหมด9 ตัวจนถึงกันก็แปลว่า i อะค่าสูงสุดมันจะเป็น8ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วพอทีนี้ผมก็สงสัยแต่ว่าถ้าสมมติอย่างรันสองเนี้ยมันจะเป็นช่องที่8+1คือช่องที่9แล้วช่องที่9นี่มันจะแบบนับค่าเป็นจแบริ็งกสทีล่ับเห็ถนูกเนาะเครื่องหมายครูว่าเป็นน้อยกว่าหรือเปล่าคะครูไม่ได้ใช้ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ถึง9มันมีแค่8ไม่อ่ะถ้าสมมุติว่าซิงเลนอ่ะมันมีทั้งหมด9 ตัวใช่ไหมครับอ๋อแล้วเดี๋ยวกลัวมันวิ่งเลยใช่ไหมเพราะมันใช่นั่มนันใช่ไหมอันนี้คือมันแต่ถ้าสตริงอ่ะมันวิ่งเลยปุ๊บมันก็ไปเจอที่ตัวศูนย์มันก็ไม่เท่าอยู่ดีถูกไหมเพราะสตริงจะต้องจบที่แบ็กสแลชศูนย์อ๋อโอเคครับอืมขอบคุณครับเกินเป็นสตริงเดี๋ยวตอนเป็นลิงก์ลิสต์ก็ต้องเช็คนาวอีกไงที่จำได้ไหมที่เมื่อวานนี้ที่ครูโชว์ให้นั่นอ่ะที่ให้ตีอ่ะที่เป็นเดทที่เป็นอะไรนะจำได้ครับเมื่เอทวานเลครับนเน็กไปที่ Data แล้วมันจะหลุดเกินออกไปไงเพราะว่าตัวนาวไม่มี Data นั่นอ่ะมันจะขึ้น Segmentation Fault อ๋ออืผมจำได้ครับจริงๆถ้าให้พิมพ์1357เลยก็มาร์กตัวนี้เนาะก็ได้1357เลยจะหนึ่งค่ะ357เกิดจากตรงนี้เนาะซึ่งตรงเนี้ยเราอาจจะไปสร้างเป็นดิงดิสใหม่ก็ได้ไงแล้วก็ให้มันต่อเป็น1357ก็ได้เออเนาะใช่ไหมเออจบเลยอะลิงก์ลิสต์เก่าก็ยังอยู่ลิงก์ลิสต์ใหม่ก็สร้างเป็นลิงก์ลิสต์คำตอบแล้วก็ส่งเลยเออเห็นเหมือนครูไหมเนี่ยแล้วพอเรารู้ตำแหน่งที่เราจะไปลบออกแบบนี้นะเราจะไปทำข้อสองได้ข้อสองก็คือมันจะรีเวิร์สตัวที่เรากำลังจะใส่อินเด็กซ์ถูกไหมจะได้โจทย์ข้อสองมันคือมีอินเด็กซ์ตั้งแต่อันนี้ถึงอันนี้แล้วตรงช่วงอันนี้ถึงอันนี้ก็คือเราจะไปรีเวิร์สมันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือครูพอตรงนี้เรารู้ i กับ k ลบหนึ่งหรือว่าตัวที่จะเป็น true กับ from แล้วเราก็ใช้คำสั่งอีกตัวหนึ่งก็คือใช้คำสั่งว่า reverse เฉพาะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ได้อีกก็เสร็จแล็บข้อสองเหมือนกันเนาะทีนี้ถึงตรงนี้แล้วมีใครพิมพ์เสร็จหรือยังเอ่ยเดี๋ยวโค้ดตรงนี้ครูก๊อปหมดเลยเนาะแล้วเดี๋ยวครูส่งมาให้ครูส่งให้ตีเนาะแล้วครูส่งให้โบนัสนะขอบคุณค่ะอาจารย์เราไปแก้ต่อได้เดี๋ยวเรามาทำก่อนต่อว่าจะแก้ยังไงแต่เราได้ไอเดียแล้วเนาะอย่างนี้ได้ถูกละทีเนี้ยเดี๋ยววันนี้ก่อนนอนอยากให้จบด้วยการทำ reverse string อ่ะเพื่อที่จะได้ไปทำข้อสองแบบสองต่อไปได้ reverse string ทำเป็นไหมเอ่ยคือปริ้นจากข้างหลังมาข้างหน้าสุดเหรอครับ
ไม่ใช่ปริ้นด้วยค่ะแปลงสตริงส่งสตริงไปปกติแล้วจับให้สตริงตัวนั้นกลับมากลายเป็นหลังไปหน้าแทนสตริงรีเวิร์สเลยถ้าปริ้นหลังมาหน้าง่ายถูกป่ะตีใช่ใช่ครับ ใช่แต่นี้ครูจะให้สลับสตริงเลยตัวสตริงส่งค่ากลับมาเป็นนั่นเลยอะทำฟังก์ชันรีเวิร์สสตริงเลยฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันปริ้นสตริงก็เปลี่ยนเป็นฟังก์ชันมี input กับ output ให้ดูหน่อยไหมครับแบบว่าพิมพ์เอาเนี่ยผมไม่งงๆนิดนึงครับรีเวิร์สสตริงส่งตัวนี้ไปตัวกลับมาเป็นส่ง CPE KM KMU TT ไปใช่ไหมขากลับมาเป็น TT U MK ขีด EPC อย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปเลยนะสตริงตัวนั้นพอมาปรินท์ที่เมนก็ปรินท์ตัวนี้ละกลายเป็นค่านี้ไปละง่ายๆก็ for loop นั่นแหละ for loop จากหลังมาหน้าแล้วก็ assign กลับไปใหม่แต่ทีนี้มันจะไปทับตำแหน่งเดิมเนี่ยสิถูกปะงงไหมข้อดีของมีตรงนี้นะก๊อปปี้มาเลยเนาะเหมือนเดิมโอเคทำไงตรงนี้ถ้าสมมติจะไปก๊อปปี้พวกนั้นใส่ในอาร์เรย์ใหม่ก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใหไ้ม่ใช่ไหมก็ทำได้แต่มันก็จะใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ครูสอนว่าจะเป็น Space and Time Trade Off เนอะก็คือก๊อปปี้ไปใส่ตัวใหม่เลยก็ได้หรือแล้วก็ค่อยส่งตัวใหม่กลับไปแต่ว่าครูต้องการให้ส่งกลับมาที่ตัวเดิมคือตัวนี้แปลงตัวนี้กลับคือส่งอมา๋อเป็นอยู่นะแล้วอย่างนี้มันก็ต้องใช้พอยเตอร์ใช่ไหมอ่ะหรือว่าไม่ต้องก็ได้ครับอ๋อไม่ต้องครูแค่คำสั่ง reverse string แถวนี้เนาะ reverse string แล้วก็ครูก็เขียน string เนี่ยส่ง string ตัวนี้ไปปิ้นของเดิมรีเวิร์สแล้วก็ปิ้นของใหม่อย่างเงี้ยครับโอเคตีประกาศตัวแปรก็ได้ง่ายสุดเลยนะก็คือคาแรคเตอร์ใช่ไหมเหมือนเดิมเลยแล้วก็อ๋เอป็นประกาศมาเป็นเทมโพลารีใช่ไหมครับหรือว่าใช่เอ๊ะเนี่ยก็ได้อย่างเงี้ยทางหน้าก็คือเอาเทมตัวเนี้ยตัวที่ i ใช่ไหมเอาตัวที่ ss ที่เป็นตัวคำสั่งของเราไปเก็บไว้ที่ tt ถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกตัวจะถูกเก็บหมดเลยใช่ปะแล้วไงตอนนี้เซฟที่ TT แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยก็วิ่งเหมือนเดิมวิ่ง TT นี่แหละแต่วิ่ง TT จากตัวที่ Max ไม่ใช่ Max สิต้องเป็น String Length ถูกปะแล้วเพื่อความไม่งงก็ไอตั้งแต่ศูนย์ถึงสตริงเลงธ์สตริงเลงธ์ของใครของ SS ถูกไหมถึงแค่นี้พอแต่ทีนี้เนี่ยเราจะใส่ค่ากลับแล้วเอาไป SS SS ที่ I จะต้องเป็นตัวเพราะความใช้ซ้ำแล้วเราใช้คำว่าเลงธ์ซ้ำเยอะมากเลย
Google Save เขาเล็งเท่ากับ string ใน SS แล้วก็เล็งเสร็จแล้วเนี่ย Google บอกว่า SI เท่ากับตัว TT เนาะแต่เป็นตัวที่ string length ถูกไหมเล็งลบหนึ่งได้ไหมเล็งลบไอป่ะลองรันสตริงถูกเปลี่ยนปะตอนนี้สตริงเป็นอะไรอ่ะหายไปแล้วอาจารย์ครับผมเพิ่งคิดอันนี้ออกอืมถ้าสมมติอาจารย์อยากได้เก็บไว้ในอะเรย์เก่ามันทําแบบนี้ได้ไหมแบบว่าสติสมตม้องติไม่ใช่ครับมันทําอารมณ์เหมือนกับว่าเปลี่ยนจากสมมตินะ x เท่ากับ5 y เท่ากับ10อย่างเงี้ยแล้วอาจารย์อยากให้ x เท่ากับ10 y เท่ากับ5งงไหมครับแบบว่าอารมณ์เหมือนเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนอินทิเจอร์ครับแบบกดพิมพ์ไปให้ครับครูมองว่าทำไมไอ้ปริ้นของอันสตริงของครูหายไปเลยสตริงทำไมสตริงมันหายไปเลยดูพิเคสตริงแล้วพอพิมพ์สตริงตัวนี้ออกมาถูกไหมสมมุติว่ายังไม่รีเวิร์สมันจะพิมพ์โอเคสองอันทีนี้พอเข้ารีเวิร์สสตริงปุ๊บสตริงครูปวดเลยแม็กซ์เก็บไว้ที่ T จริงๆแล้วตัวเนี้ยถ้าครูปริ้นทีทีตรงนี้ได้ไหมเนี่ยทีทีกลายเป็นเนาไปหมดเลยทำไมอ่ะคาแรคเตอร์ SS Max ก็ส่งมานี่รีเวิร์สสตริงส่งสตริงมาเนี่ย copy ลง T ตัวนี้ทำไมตรงนี้มัน copy ลง TT ไม่ได้อ่ะงงเนี่ยพอปริ้น TT ออกมาก็นั่นสิครับหรือว่าอาจารย์ลองพิมพ์ลอง
ใส่คำสั่งบรรทัดที่56ไปว่าแบบปริ้นเลขหนึ่งก็ได้ครับดูว่ามันเข้าลูปไหมมันก็คงเข้าลูปนะครับเข้าสิแต่เหมือนเอาอะไรไปก๊อปปี้ลงทีทีอ่ะแสดงว่าก็มีนะหรือว่ามันปริ้นแบบนั้นไม่ได้หรอครับปริ้นแบบห้าเก้าครับแสดงว่าเข้านี่นะแล้วทีก็ถูกเก็บไว้ด้วยนะใช่ปะหรือว่าอาจารย์ลองเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์ S เป็นเปอร์เซ็นต์ C ไหมครับเอ้แต่ว่ามันมีหลายช่องมันก็ไม่น่าเป็นเปอร์เซ็นต์ C ได้ใช่ไหมนี่ทีทีมาแล้วทีทีอยู่นี่ทีทีที่เก้าครูจะทีทีที่เก้ามาอ๋อไอซีได้ละมันดันไปใส่ศูนย์มาก่อนเพราะใส่ศูนย์มาก่อนปุ๊บมันก็เจอศูนย์เจอแบ็กสแลชศูนย์ปุ๊บมันก็จบสตริงเลยไงรับค่าหนึ่งมาอ่ะรีเวิร์สถ้ารีเวิร์สอะเรย์ใช้คำสั่งแบบนี้เนาะเหตุผลที่มีครูมาประกาศตัวแปรเล็งเพราะว่าเดี๋ยวครูจะต้องใช้เล็งสองทีไงเพราะเกิดครูใส่สตริงเล็งมาทับตรงนี้แล้วสตริงเล็งมาทับตรงนี้เกิดอะไรขึ้นคะถ้าตรงนี้ครูใส่เป็นสตริงเล็งครูต้องคำนวณสตริงเล็งทุกครั้งทุกๆฟอร์ลูปเลยถูกปะอ๋อมันจะฟิกตายตัวอยู่ที่เดิมที่เดิมใช่ไหมครับใช่มันจะต้องคำนวณบรรทัดเนี้ยตลอดเวลาถ้าครูใส่ว่าเป็นสตริงเล็งถูกปะแต่ครูอะคำนวณมาก่อนแล้วหนึ่งทีเพราะฉะนั้นครูก็ใช้ค่าที่มันเป็นสตริงเล็งเพราะตรงเนี้ยครูต้องใช้ทุกใช้ตลอดเลยไงอืม
ทีนี้พอเราได้รีเวิร์สปุ๊บตรงนี้แล้วอะในข้อ3แลบ2เนาะเราค่อยเอาตัวรีเวิร์สตัวนี้ไปจิ้มใส่เข้าไปในอะเรย์ในลิสต์ก็ได้มันก็จะรีเวิร์สมันก็จะไปตอบโจทย์ตรงแลบ2ได้เพราะแลบ2มันจะเป็นอะไรนะรับค่ายังไงนะจำได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าเราก็จะรับอีกค่าคำสั่งหนึ่งก็คือถ้าสองกับสี่ให้รีเวิร์สคำตอบมันก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็สี่สามสองใช่ป่ะพอตั้งแต่อินเด็กซ์ที่สองอ๋อคุณไม่แน่ใจว่าเขาอินเด็กซ์ที่สองสมมติเป็นสามเหมือนกันก็จะเป็นสามห้าสี่สามใช่ไหมแล้วก็หกเจ็ดอย่างนี้ใช่ป่ะเนี่ยตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองถึงสี่ตรงนี้มันจะถูกรีเวิร์สเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราทำก็คือถ้าเป็นอะเรย์หรือเป็นลิงลิสต์ก็ตามก็คือเราไปหาตำแหน่งที่เนี่ยคือสองถึงสี่ใช่ไหมสองถึงสี่ก็คือตัวเนี้ยเหมือนกันสองถึงสี่แล้วจากนั้นนะก็คือเราก็ไปทำรีเวิร์สสตริงรีเวิร์สมาได้ค่าสตริงรีเวิร์สมาปุ๊บเราก็มาใส่ในตำแหน่งมาทับตำแหน่งตรงนี้ได้เลยมันก็ได้คำตอบใช่ป่ะอันนี้คืออักของอาเลนะแล้วของลิงดิสก็คือไปสร้างลิงดิสมาใหม่แล้วก็ค่อยเอามาต่อกันให้ถูกก็จบละข้อหนึ่งข้อสองน่าจะได้ข้อสามทำอะไรนะจำไม่ได้ละยังอยู่ไม่เอ่ยโบนัสโบนัสเป็นไงเงียบไปเลยทันไม่เอ่ยลูกเอากำลังดูอยู่ค่ะโอเคลองพิมพ์ตามก็ได้นะมีคำถามอะไรก็ถามครูก็ได้ถ้าเวลาครูเขียนโปรแกรมครูจะเขียนแค่เนี้ย3 บรรทัดอย่างเงี้ยอ่ะให้เวลาลองพิมพ์แล้วก็ทำความเข้าใจถ้าเกิดสงสัยก็ถามก็ได้เดี๋ยววันนี้จะจบแค่ประมาณเนี้ยแค่รีเวิร์สทำรีเวิร์สให้ได้เข้าใจรีเวิร์สกับเข้าใจตัว delete duplicate ให้ได้ครูอัดถึงแค่นี้ดีกว่าไหมได้